ต่อกันเลยนะครับกับ Mad Effect Andromeda เนาะตอนนี้ผมพับกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อที่ว่าจะมาเตรียมโหลดเอาไปเป็นตัวเปลี่ยนปืนนะครับผ่านไฟเดอร์ที่ผมใช้ตอนนี้เราจะไปใช้สไนเปอร์ที่เราเพิ่งคราฟมาเนาะไปเป็นไวเปอร์ฟิงเกอร์พริ้นท์แล้วก็ใส่หัวมูรูมัดนะครับมัดตัวเก่านี่แหละเอามาใส่ตัวใหม่เลยเพื่อความง่ายเป็นดาเมจเนาะกับความแม่นนะครับ 3.2% ย้ายมาซึ่งเดี๋ยวนะขอเช็คตัวสเตตัสหน่อยเราดูสเตตัสปืนได้ไหมตอนนี้ accuracy เกิน100แล้วครับใช่ดาเมจก็311ละโอเคต่อไปก็จะเป็นปืนพกนะครับปืนพกเนี่ย Predator เราจะเปลี่ยนเป็น Carnifex 2 EE นะฮะจะใส่ไม่มีหมอดให้ใส่ไม่เป็นไรครับเอานี้เบลดก็จะเป็นเลข2ถูกต้องแล้วชุดเกราะล่ะใช่ตอนนี้เกราะเราอยู่ในช่วงที่ลงตัวยกเว้นหมวกหมวกจริงๆใส่เหมือนไม่ใส่แต่ก็ไม่เอาคิดซะว่าเราใส่อันเดิมแล้วกันมีรูที่เกราะไหมใส่เป็นฟิวชั่นหมอดนะครับบวกแม็กเกราะแต่ลดแม็กเลือดเกราะแตกเราจะบางมากเลยแต่ว่าก็จะแตกยากเช่นกันนะฮะจัดมาใส่ไปแล้วมันถอดได้นี่หว่าใช่เพราะเมื่อกี้เรายังสลับมอดจากตัวปืนเก่ามาใส่ตัวปืนใหม่ได้เลยนะฮะแสดงว่ามันมีการถอดมอดได้โดยที่แบบไม่ต้องมีการใช้เงินหรือว่าต้องไปหา NPC หรืออะไรยังไงเนาะคือบางเกมนี่ต้องแบบการที่จะเปลี่ยนมอดการที่จะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ของตัวไอเทมตัวอุปกรณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องมี NPC มีการใช้เงินใช้อุปกรณ์นั่นนู่นนี่อัพสกิลด้วยก็มีแต่เกมนี้ย้ายได้เลยนะครับไม่ต้องปรับอะไรมากถือว่าโอเคเลยนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เราพร้อมลุยแล้วนะครับผมมาร์คเควสไว้อีกตัวนึงเป็นเควสเสริมเนาะทำไปเพื่อที่จะให้ viability มันเพิ่มขึ้นนั่นแหละฮะหาอะไรทำเพื่อให้ที่นี่เต็มร้อยเพื่อจะลุยเควสหลักต่อ the fuck มากๆแต่ว่าก็จะไปถึงตรงนั้นมีเควสตรงนี้อีกแล้วนะจัดไปเมื่อมันมาแบบนี้ในเมื่อเราอยากจะเสพจักรวาลมันให้อะไรมามันป้อนเลยมันก็เล่นไปฮะเพราะเหตุนี้เขาเลยแบบแปลกๆนะใช่ครับเรื่องมันเลยตกไปเยอะแล้วมันดันเอาใส่อะไรแบบนี้มาอย่างไรฮะเพื่อให้เกมมันมีความยาวที่นานขึ้นด้วยผลที่บอกว่าคุณต้องรอหาอะไรทำซะรออย่างเดียวไม่ได้นะต้องเล่นเควสเสริมแล้วทำอะไรด้วยมันอยู่ตรงนู้นครับเฮ้ยออกนอกขอบนี่ไปมีเควสอะไรเหรออุ๊ยโอ้ทำไมมันมีอาการแบบนี้ล่ะเดี๋ยวผมต้องรีเกมซะหน่อยละเพราะว่าตอนเข้าเกมผมดันไปเปิด YouTube ดูไปด้วยแล้วพอเหมือนกับมันมีอาการคล้ายๆโอเวอร์คล็อกมั้งเวลาเราเปิดหลายๆอย่างเยอะเกมกับ YouTube ที่ดู 1080p แล้วก็ 60fps เงี้ยมันดึงกันนะครับแล้วก็เปิดเกมที่แบบ Frost by Engine เงี้ยมันใช้ประสิทธิภาพเครื่องค่อนข้างสูงเนาะมันก็เลยแบบพอเราปิดตัวโครมเหมือนมีการดึงตัว CPU มาไม่เท่าเทียมกันทำให้เกิดการแลกปกติมันจะแลกแบบในประมาณเนี้ยงี้ๆๆๆแต่ว่านิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกแง๊กได้นะฉันก็ผมรีเองนะครับผมว่าจะการเองก่อนจะไปถึงตรงนั้นดูบันทึกข้อมูลหัวหน้าอินจิเนียร์นะครับบันทึกล็อกอินหัวหน้าอินจิเนียร์เกรซลิโต้บันทึกใหม่บันทึกสุดท้ายฮะนิวเอนทรีไฟนอลเอนทรีหัวข้อใหม่บันทึกสุดท้ายผมกำลังเข้าใกล้จุดสุดยอดของเดลต้าและกำลังเรียกหาทีมอพยพไม่มีใครเหลือตอบกลับมาเลยสาบานได้เลยนะฉันสาบานต่อพวกมันเลยนะแล้วก็กดหยุดไปพอสเอ้าแล้วก็กดมาอ่านต่อพอกันทีผมยังไม่เสร็จโปรเจกต์นั้นเลยที่อาจจะช่วยเหลือพวกเขาได้กองหินพวกนี้เล่นเราแล้วและผมต้องยอมรับส่วนนั้นของผมการเข้าร่วมกับยานลำสุดท้ายจอห์นนี่เดอะราชัตเตอร์เอาท์นะครับเพิ่งการเข้าร่วมกับยานลำสุดท้ายเหมือนกับการกลับไปอยู่ในห้องจำศีลผมจะไม่ยอมมาเสียเวลาหากทุกอย่างมันนานขนาดนี้จะไม่ยอมโดนดูดพลังงานไปฟรีแต่หากพอจะมีวิธีเสร็จสิ้นสิ่งที่เราเริ่มผมก็จะกลับมานี่คือหน้าเกรซลิโต้E97 Durango เลิกกัน Recording initiative cryo identification การบันทึก initiative จำสิงหมายเลข E97 Durango หัวหน้าอินจิเนียร์เกรซลิโต Last one out during the evac ช่วงสุดท้ายของการอพยพคงไม่อยากไปแต่สุดท้ายก็หมดความพยายามเธอยังเหลืออยู่แถวนี้เราบางคนอาจจะช่วยได้ก็ได้เธอเพิ่งก็แน่เธอสติลเล็บนะครับเพิ่งออกไปได้ไม่นานอะไรประมาณนั้นฉะนั้นต้องมีเราบางคนที่สามารถช่วยเหลือได้สำรวจหลักฐานการฆาตกรรมแต่ว่าแป๊บนึงนะฮะรับเควสใหม่มาอีเควสใหม่นี่อยู่ไหนเอ่ย
รีเสิร์ชสเตชันตรงนั้นนะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ Memory Trigger ไม่ใช่มันจะต้องมีตำแหน่งภารกิจเควสอยู่นะครับโอเคงั้นรับมาก่อนไม่รู้ว่าตัวเควสต้องดำเนินเรื่องที่ไหนนะขอดู Journal สิไม่ใช่ที่ Nexus Something Personal นี่คุยกับลิโต้แต่ว่าต้องไปคุยกับไอ้ที่3ก่อนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือการปล่อยตัวลิโต้ออกจากหลอดย้ำสินซะเหมือนเขาไปกลุ่มคนสุดท้ายของชาวอีออสที่เคยอยู่หลังจากที่มีการรับปากไว้นะฮะซึ่งเธอก็ได้กลับไปในห้องหลอดจำศีลในเน็กซัสเธออาจจะอยากจะกลับมาอีกครั้งมั้งเพื่อมาดูว่าทุกอย่างพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเขาเคยเป็นคนที่มาอีออสครั้งแรกกลุ่มแรกเลยอะไรเงี้ยโดนสั่งให้กลับไปในหลอดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้อีออสมันกลับมาอยู่ได้ไงมีการตั้งรกรากนั่นนู่นนี่ละเราก็เลยกลับมาคิดดูว่าเขาคงอยากจะมาดูอีออสในแบบใหม่มั้งเราลองไปคุยกับไอ้ดิสันดูให้เราลองปล่อยตัวเขาอีกรอบนะดูเขาไม่ค่อยพอใจกับการมาครั้งแรกของทีมแรกสักเท่าไหร่เท่าที่ดูจากบันทึกเมื่อกี้ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าการจะไปเกิดอันที่3เนี่ยก็ต้องกลับยานก่อนนะฉะนั้นผมจะต้องแก้อาการกระตุกในการรีเกมก่อนนะครับขอรีเกมสักครู่ครับผมโอเคมาครับดีขึ้นเยอะเลยไปกลับตัวรถนะครับแล้วก็ไปเควสเซิร์ฟเฟิร์สเมอร์เดอร์เนาะตามหาฆาตกรตัวจริงกันไม่ได้ไกลจากที่นี่มากไม่ใช่อาการโอเวอร์คล็อกผมไม่รู้ผมใช้สับมอนะฮะแต่ประมาณนั้นที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับเป็นการเข้าใจของผมเองคิดคำไม่ออกอาการประมาณว่าทำอะไรเยอะเกินไปกับสิ่งที่เกมสิ่งที่คอมเราทำสามารถทำได้แล้วพร้อมทำงานพร้อมกันแล้วเราเข้าอะไรบางอย่างที่กินทรัพยากรหนักมากๆเกมนี้แล้วเราก็ไปปิดส่วนที่เราไม่ได้ใช้ทีหลังประมาณนั้นแล้วก็กลับมาที่เกมมันทำให้เกิดอาการแหลกตลอดเวลาถ้าเราแบบเปิดคอมใหม่ๆเข้าเกมอย่างเดียวจบอันนั้นก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ผมต้องอัพด้วยต้องอะไรด้วยนะครับก็จะดึงทรัพยากรเครื่องมากๆเลยแต่ว่าสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับณตรงนี้มันไม่ใช่จุดภารกิจนี่ยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าหน้าเราเนี่ยมันจะมีเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆครับท่านผู้ชมครับโอเคเราจะลงไปมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะมาที่นี่เลยแต่ว่าเข้าถึงเขตไซส์สองดีไซเลนโอ้นี่คือเขตไซส์สองมันถูกเขียนไว้ว่าเราที่ถูกต้องแต่มันก็ไม่มีเวลาที่จะได้ซาตัวลงเก็บข้าวเก็บของยังไม่เสร็จเลยคงจะทำยากนะเวลามีพวกเคสมาหายใจเราต้องคอแบบนี้หมายความว่าที่นี่เคยมีเคสมาแหงล่ะเพราะมีบาเรียตรงนั้นครับนั่นแหละซากของพวกเคสเลยที่เราเคยเห็น Portable cover of cover ที่พกพาได้ของเคสดีไซน์มันคงไม่คิดอยากจะเอาไปด้วยแล้วมั้งเฮ้ยเจอศพทูเรียนใช่ไหมดูโครงแล้วชัดเลยเอาละสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ย Nexus ไม่ได้ส่งทีมมารับศพเหรอเรารู้ว่ามีบางคนสูญหายไปได้ข่าวว่าพวกเขาไม่ได้ออกไปไหนอยากรู้เหมือนกันว่ามีกันอีกกี่คนเยอะมากเล็กซี่อัปเดต Nexus Record ข้อมูลของเทนิตัสกอร์นาดัสแล้วก็เอายานมาที่นี่ด้วยดีเลยถ้าเขามีครอบครัวเขาสมควรได้รับคลายข้อสงสัยครับถ้าพอทมอสยังมีดีอยู่อย่างน้อยความตายของเขาก็จะได้แบบรับความเป็นธรรมหรือไม่ก็ให้มันถูกต้องซะจัดพิธีนะฮะอะไรเนี่ยไฮโดรสตอเรจมันคือโกดังเก็บไฮโดรข้างในมีน้ำครับใช้ในการกระจายเป็นเหมือนบ่อทำการลำเลียงน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไว้แบบบัดน้ำด้วยประมาณนั้นนะครับซึ่งจะถูกสร้างไว้ที่เขตไซส์1กับไซส์2ไซส์2เนี่ยดันผิดพลาดเพราะว่าเกิดทำงานผิดพลาดครับเกิดมีความรุนแรงบางอย่างเกิดขึ้นทำให้มันชำรุดโอ้เกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเมื่อกี้มีเควสขึ้นบนมุมขวาบนด้วยครับบอกว่าให้สำรวจที่นี่นะบาเรียคินิติกอันนี้ทราบมันอยู่นะแถวนี้เขาบังคับให้เรากด G รัวๆเลยเพื่อสแกนหาบางอย่างนะนอกจากศพของทูเรียนแล้วศพทูเรียนมีชื่อว่าอะไรนะไม่เห็นมีชื่อบอกเลยฮะทูเรียน 100% ด้วยไม่มีเผ่าอื่นผสมนี่ไงครับเขาเป็นสมาชิกของนิเชียทีฟนะชื่อว่าเทนิซัสโกดานัสโดนหลายยิงหลายนัด นะครับที่กลางหน้าอกจากอาวุธของเคสดีเนตรงกับเทนิซัสโกดานัสอ๋อโอเคแปลกมากแล้วภารกิจหายไปแล้ว
ที่บอกให้สำรวจโอเคเอาเก็บฟัวร์ไลน์มาขัดฟันก่อนตรงนู้นนะครับนี่ไม่ใช่เควสตอนแรกว่าจะไปทำเควสหนึ่งกันวิ่งมาเจออีเควสเนี่ยโอเคครับเหมือนจะเป็นเขตทำสงครามตามจากผู้รอดชีวิตพวกเควสเล่นงานจากทุกฝากฝั่งมันคือการฆาตกรรมฆ่าล้างหมู่นะมาสเกอร์คือแบบฆาตกรรมทั้งหมู่เลยอย่างเหี้ยมโหดอะไรเงี้ยฮะโอ้ที่นี่ซากของความชิบหายนะฮะโต๊ะพังโต๊ะล้มจะเรียกว่าโต๊ะล้มไหมก็ไม่ได้ล้มนี่เป็นโต๊ะไฮโดรมานิเฟสที่ยังออกแบบไม่เสร็จนะครับบางคนว่าจะใช้โต๊ะเนี่ยเป็นตัวทำงานของเรื่องของการขนส่งน้ำแต่ก็ทำไม่เสร็จนี่เป็นคอเทคที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยอินิเชทีฟนะฮะว้าวเอาไว้ช่วยในเรื่องของการวิจัยน้ำภาคสนามประมาณนั้นนะครับเอาแบบคร่าวๆนะเมื่อกี้มันยาวมากก็เลยอ่านง่ายๆเอาที่มันเป็นคีย์เวิร์ดเนาะแปลที่คีย์เวิร์ดให้ฟังนะอยู่ข้างบนดิผมสำรวจไม่รู้จะสำรวจอะไรแล้วแต่ประเด็นก็คือขอดูเควสหน่อยนะฮะถ้าตรงนี้มันมีเควสก็จะได้อยู่ยาวๆนั่นไงภารกิจสำรวจรีเซเลนต์ยังอยู่นะครับโอเคงั้นเราเปลี่ยนมาเป็นเควสนี้ก่อนเขตพื้นที่ไซส์2เป็นพื้นที่ที่พวกอีออสพยายามจะมาตั้งรากแต่มันโดนพวกเคสทำลายการค้นหาเบาะแสเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรที่นี่ครับที่เคยทำงานเนี่ยอาจจะให้คำตอบที่เพิ่มเติมได้เกมบอกให้เรามาสำรวจในตัวอาคารตรงนี้ครับคนอื่นหาทางเข้าก่อนนะฮะคิดว่าคงจะมีศพเยอะกว่านี้ด้านหลังนะฉันเจออีกคนหนึ่งแล้วอ่ะกำลังรอคนสแกนอยู่ไหนเขาบอกเขาเจออีกศพแล้วครับเฮ้ยไหนอีกศพนึงข้างบนเปล่าวะหรือไม่ก็อยู่ข้างในนะได้ยินว่าการจู่โจมมันเลวร้ายมากอินเดชีไม่ใช่การทหารพวกเขาไม่ได้เตรียมรับมือกับการซุ่มโจมตีใช่ครับเขาเป็นแค่นักวิจัยนะแค่นักเขาเรียกนักบุกเบิกนี่ครับอาซาลีเหรอยาลาทายซาบันทึกอัปเดตแล้วผ่านไฟเดอร์สาเหตุการตายก็คือโดนกันช็อตยิงด้วยมีการรอยชกช้ำครับรอยฟกช้ำจากการต่อยนะแล้วก็บาดแผลจากการโดนปืนยิงจากอาวุธของเคส DNA ตรงกับสมาชิกอินิเชทีฟนะครับชื่อว่าไอลาไทซาเป็นอาซาลิ 100% ไม่มีโคแคนผสมไม่มีทูเรียนผสมอยู่ข้างในสิPathfinder, ผมเจอข้อมูลเซ็นเซอร์มากพอที่จะสร้างรูปภาพของอดีตได้เราอาจจะต้องขับไล่พวกโคตรเคสกลับไปนะกองทัพแบบไหนอะตามหาความปลอดภัยของปืนพวกเธอหน่อยได้ไหมผมก็แค่เพิ่งผ่านตัวเลือกนั้นมาจะหนีหรือตายนั่นแหละคือทางเลือกนั่นคือทางเลือกที่แย่มากโถเราควรจะไล่เคสกลับไปแต่ซ้ำนะฮะI'm just going through the options. Evacuate. Billy Halleck. Those are the options. เป็นรปภ.นะครับ security. มีคนหนึ่งเป็น Rufus Tyrek. With what army? Can you even find the safety on your pistol? ตำแหน่งล่าสุดยังบอกว่าหายตัวไปฮะมีคนหนึ่งไม่ตายงั้นเหรอ Evacuate or die. Those are the options. Reconstruction image ของเทศมนตรี Mayor Rufus Tyrek. ตำแหน่งล่าสุดไม่ทราบนะครับรายงานว่าหายตัวไปบันทึกล่าสุดที่ถูกที่มีการเขียนเข้ามามีการส่งเข้ามานะครับก็คือหายตัวไปแสดงว่าเขาไม่ได้ตายแล้วอีกคนนึงอะที่เป็นทูเรียนนะบันทึกล่าสุดคือตายโอเคดีซีสคนหนึ่งตายอีกคนรอดนะครับทูเรียนรอดเอ้ยทูเรียนตายแต่อัสลีรอดข้อมูลข้อความที่เพิ่งถูกส่งออกไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอมิลี่28ขวบแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างฉันขอโทษนะที่ได้ไม่ได้อยู่กับเธออะแต่ฉันหวังว่าเธอจะมีชีวิตกับเพื่อนๆเธอได้อย่างมีความสุขมากกว่าเดิมนะบนเด็กซัสจงออกไปใช้ชีวิตซะได้ของขวัญฉันหรือยังฉันสร้างเคนเนลให้โดยเฉพาะเลยกับเขาฉันรู้ว่าเขาเนี่ยจะไม่สามารถแทนที่กับบัสเตอร์ได้แต่ว่ากันว่าถ้าคุณเลี้ยงแอนแอทีนะครับตั้งแต่ลูกหมามันอาจจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงบางอย่างนะครับถ้าเลี้ยงตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพื่อนกับคุณได้ทั้งชีวิตดูแลเขาดีๆตั้งชื่อดีๆให้เขาหน่อยนะแล้วมาคุยกับฉันหน่อย
เขาจะได้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นอยู่ฝั่งของคุณเออเป็นเพื่อนคุณนะเป็นคนของคุณนะเป็นคนดีของคุณนะอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือเป็นใครนะฮะฉันหวังว่าคุณจะมีงานวันเกิดที่แสนจะพิเศษเหมือนกับตัวคุณปีต่อไปเนี่ยเราจะมาฉลองด้วยกันนะคุณฉันแล้วก็อิลีสแคปเปอร์นะครับเจ้ากู้สร้างอิลีคนนั้นฉันรักคุณนะแอสเตอร์นั่นแฟนนะแอสเตอร์ส่งหาเอมิลี่เนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ให้ของขวัญเป็นเหมือนเป็นลูกหมาป่ะประมาณสัตว์เลี้ยงบางอย่างต่อไปครับเป็นการโอนคำขอบางอย่างนะครับแต่ว่าโดนปฏิเสธกลับมานะเอดิสันส่งถึงเรมิตัสได้คำขอของเธอนะแต่ต้องขอโทษทีการโอนย้ายมันเป็นไปไม่ได้นะเวลานี้ฉันเข้าใจว่าน้องสาวเธอเคยเป็นทูเรียนอาร์คและตอนนี้คุณอยากจะออกไปดูแลเธอที่นู่นแต่ไม่ว่าจะติดต่อจากนาตาทัสตั้งยังไงตั้งแต่เราแยกทางกันจากทางช้างเผือกก็ไม่มีการติดต่ออะไรเลยนะครับไร้ซึ่งการติดต่อจากตรงนั้นมา Your effort would be wasted นะครับความพยายามคุณอาจจะสูญเปล่าทีมนี้ initiative ต้องการคุณที่นี่บนดาวอีออสวิธีการวิจัยเพื่อทำให้ความเป็นอยู่มันสามารถอยู่ได้เนี่ยสำคัญกว่านั่นเองนะครับงานของคุณนั้นสำคัญกับเราทั้งหมดคุณจะเป็นจะต้องเป็นคุณจะเป็นต้องมีความอดทนและรอข่าวจากนาตาทัสบนพื้นผิวนั่นเองไอ้ดิสันโอ้ยน่าเศร้าว่ะแค่กลับมาเช็คอินดูน่ะโค้นะครับเขียนถึงเด็กคนหนึ่งเนาะเฮ้หนูหวังว่าทุกอย่างจะไปได้สวยนะข้างล่างนั่นข่าวลือกระจายตัวออกไปเรื่องของเพื่อนไม่เป็นมิตรในพื้นที่แต่ฉันรู้ว่าไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้หรอกที่เธอรับมือไม่ได้นะครับทดลองไปจัดการได้หมดแค่อยากจะให้เธอรู้วิธีที่เราคุยกันเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนได้เกิดขึ้นละสโลนได้ให้สัญญาณมาคืนนี้เราจะทำกันพรุ่งนี้ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนฉันจะพาคุณกลับมาฉลองด้วยแต่ถ้าไม่มันคงจะสนุกน่าดูอ่ะไม่เสียใจใช่ไหมดูแลตัวเองนะไว้คุยกันใหม่โอเคevacuate or die เสียงสะท้อนกลับมาเลยทั้งที่ก็ไม่ได้สแกน Those are some shitty options พูดซ้ำๆวนๆนะฮะห้องนี้ยังไม่หมดอีกเหรอเห็นนะแต่เรารู้ว่ามีคนหนึ่งรอดอ่ะแค่นี้ก็น่าจะมากพอแล้วนะข้อมูลในเทอร์มินอลก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่กลุ่ม initiative กลุ่มแรกลงมาก่อนจะเป็นเรา Those are some shitty options จ้ะหลายรอบแล้วลูกพีบีอาจจะต้องลงข้างล่างด้วยครับท่านผู้ชมว่าใช่ครับภารกิจมันมาข้างล่างเดี๋ยวหาทางเข้าข้างล่างก่อนเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนะแล้วมันก็เงียบแปลกๆด้วยนะฮะ Resilience สัญญาไม่ต่างอะไรกับการตายเพื่อชำระล้างบาปเลยฉันรู้แล้วว่าใครเป็นคนตั้งชื่อเอาโพสเราคนต่อไปถ้ามาตั้งที่นี่เดี๋ยวปิดหมดเลยนะครับประตูหน้าโอ้ก็หลายได้ทำงานแต่ว่าแซมเราต้องปิดจากข้างนอกกันเหรอใช่ผ่าไฟเดอร์มันการล็อกดาวน์ถูกล็อกจากด้านในก่อนที่จะมีการต้องห้ามทำไมไม่อยากจะกันให้อะไรออกไปเหรอมันคงจะกันบางอย่างไม่ให้เข้ามามากกว่าโอเคใช่ครับ2ประตูก่อนหน้าที่ผมบ่นเมื่อกี้ล็อก2บานเลยแต่มีประตูบานหนึ่งเปิดจากฝั่งนี้เลยตั้งข้อสงสัยว่ามันกันบางอย่างออกอะการมาอย่างเข้าต่างหากล่ะเงียบเกินไปนะคอนโซลครับจอ secondary เข้าถึงไม่ได้แซมว่าไงถ้าการปล่อยตัวเป็นแบบพื้นฐาน main access จะต้องอยู่ข้างใน botany analysis เข้าไปข้างในเดี๋ยวนะจอที่ให้แรงบันดาลใจนะครับแบบวนลูปใช้ไปวนลูปต่อไปเรื่อยๆเป็นภาพของดวงดาวหมู่บ้านที่แบบโหน่าอยู่มากเมื่อกี้มีรูปอันนี้ด้วยน่ามีรูปภูเขานะครับมีความเป็นอยู่เหมือนกับขอให้ผู้คนว่าเนี่ยวันเนี้ยวันนั้นต้องมาถึงนะวันที่แบบทุกอย่างจะเป็นไปตามรูปนี้มีรูปบรรยากาศธรรมชาติอะไรเงี้ยฮะบิวอัพคนที่อยู่ที่นี่ให้มีความฮึดสู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยPathfinder ปักหมุดบำรุงรักษามีปัญหากับช่วงเวลาคัดดาวมันเขียนว่าไงอ่ะวิ่งเฮ้ยแดงๆในแมปเขียนว่าวิ่งโอ้ไหลปิดแล้ว What the ship หายนั่นใหม่เนอะไม่ร้อยนั่นตัวอะไรอ่ะ Pathfinder ไม่รู้คุณทำอะไรอ่ะแต่เคสกำลังบุกเข้ามาที่ตำแหน่งคุณนั่นไงเคสแล้วก็ไอ้นั่นด้วยเหรอไอ้ไรย้ำเลยเดี๋ยวเวรละตั้งหลักก่อนคิดตัวโคตรใหญ่เลยครับมันโดนขังอยู่มาเฉยป่ะว่าแล้วมันเงียบเกินไปจริงโอ้โหฟีนโดนสแกนผมนึกว่าอยู่ข้างในตึกอย
อยู่ข้างนอกนี่เองกระสุนก็ใช่ว่าจะมีเยอะมันเป็นสไนป์3นัดที่ยิงแรงมากๆมาตรงนี้แล้วครับสแกนสิไหนวะโอ้เฮ้ยสตันไปต้นคอหัวหายอีกหนึ่งระดับชิปแล้วกำลังเสริมมาเพิ่มระวังใจเย็นๆหัวหายอุ๊ยแล้วเลือดเหลือแค่50ต่ำกว่า 50% เกราะหนาจริงโอเคป้ามาแน่นแล้วให้ตายเถอะโอ้โหอย่างถึกอะเก็บเด็กมาก่อนโอ้โหเรียบเลยเพื่อนเราไม่น่าพาลงมาเลยโอ้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนแล้วนั่นเต็มแมปเลยอ่ะตายแย่ทำมันตีโอผมมันโอผมมันจะโอบเราโหอย่าเพิ่งช่วยเลยผมก็ไล่เก็บเองดีกว่าไม่อยู่ทิ้งกันสักตัวเลยบ้าเฮ้ยอย่าให้มันจับคุณมันมาหาเราอีกแล้วเอาใช่ไหมโอ้ยยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยว่ะโอ้ยมันจะพยายามพ่นอะไรสักอย่างใส่เราดูเหมือนจะพยายามโอบแต่มันก็ไม่กล้าเข้ามาถึง 100% นะฮะโถ่ยโอ้โหกระสุนละ10 นัดสไนเปอร์เรานะฮะดับหนึ่งเฮ้ยมันเปลี่ยนมุมแย่แล้วเหลือ34นัดสุดท้ายกระสุนอยู่ใส่ช่วยเพื่อนรอดแล้วน่าจะไม่มีใครแล้วนะฮะเก็บปืนเลยช่วยเพื่อนเฮ้ยเร็วว้าวเชียวไอ้แย่ละสุดโอ้สุดโอเคโอ้ยมันมาแล้วว่ะหลังไปไหนจ้าคุยกันหน่อยไปไหนจ้ายังไม่ตายอีกตั้งหลักตายกระสุนนะจะไปช่วยเพื่อนยังหามุมจังหวะไม่ได้ครับยิบอ่ะโอเคพยาบาลนะคอมโพเนนต์อะไรหยิบเลยเจอคอมโพเนนต์ไซส์2โปรเจกต์โอเคคุยกับใครครับเงียบคลิปโอ้ยใจเย็นเพื่อนตอนแรกนึกว่ามันมีเกราะนะฮะไหนอีกขึ้นข้างบนครับยังจะพยายามสวนมาโอเคมันพยายามมาหลังเหรอหลังใช่ไหมอุ้ยขึ้นมาตัวนึงแล้วงานหยาบรอบนี้เราเปลี่ยนแผนนิดนึงนะฮะเปลี่ยนแผนนิดนึงไม่รู้จะไปอยู่ไหนเหมือนกันขึ้นข้างบนแล้วกันใช่เพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันขึ้นไม่ได้ตัวหนักแต่มุมข้างบนมันก็แทบจะไม่มีที่หลบเลยนะฮะถึงอยู่เยี่ยมให้เพื่อนเราไปอยู่ข้างบนตรงนั้นแล้วกันครับโอเคแต่มันก็ขึ้นมากับเราแล้ววะได้ไม่รู้แหละรอมันบุกเข้ามาซ้ายออกมาเอ้าไปโดน
โถเอ้ยพุ่งตรงเลยว้าเฮ้ยมุมนั้นมุมนั้นมุมมันเลยเดี๋ยวเราต้องไปแย่งที่มันละอุ้ยอุ้ยแย่ละแป๊บเดียวครับโดนลุมยิงแอนน้อยเต็มโอ้โหชาร์จปืนใส่เลยเลยไงดีวะหาทางขึ้นแป๊บเฮ้ยเพื่อนตามมาเออมาแล้วย่าหนีไปฮึบโอเคโอเคเฮ้ยนี่ครับมุมนี้เลยอ่ะมีกระสุนให้เก็บด้วยหลังเปิดมุดป่าเอ้ยพยาบาลแทบๆไม่มีแถวเนี้ยจออะไรเนี่ยเอาอ่านแล้วโอเคตามมาตามมาตามมาระเบิด What the fuck เกือบนะครับอุ๊ยนั่นไงโดนละระเบิดโอ้โห2ตัวเฮ้ยเพื่อนใจเย็นมันตั้งป้อมแล้วไอ้อย่าบังอย่าบังสิโอเคโถยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนมันหนีไปตั้งหลักใช่ไหมลุกเลยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วนั่นหลายเพื่อนลงมาแล้วโอ้ลงมาเยอะเลยลงมาเยอะเลยปากแป๊บกระโดดขึ้นกระโดดลงต้องการอะไรเนี่ยไอ้ต้องการอะไรเนี่ยเอ็งโดดขึ้นโดดลงเนี่ยดีฮะเอ้ยอันนี้ก็เล็กเกินที่จะหลบอีกเอ้ามาหลบตรงนี้ไปไหนโอ้โหมาโดดขึ้นโดดลงเออมันจะมาทีละตัวทีละตัวให้เราฆ่านะแล้วตัวใหญ่ก็แบบจะหาจังหวะไม่ได้นะฮะณจุดนี้ไอ้ผู้ดาวอยู่โดนไหนข้างล่างถ้าเหลือตัวใหญ่อย่างเดียวที่ผมสบายหน่อยไหนข้างบนนะเจ๋ง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 โอเคเหลือแต่ตัวใหญ่ใช่ไหมยังปุ๊บเห็นละเห็นแล้วแล้วแขนแขนเฮ้ยไม่โดนครับเรียบร้อยเชื่อว่าฆ่าพวกเคสได้หมดแล้วนะไอตัวใหญ่ยังอยู่ไงเออต้องใจให้มันเหลือแหละรอเกาะรีแป๊บเอามันตัวสุดท้ายไปเลยลุ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 ยจุดอ่อนอยู่ตรงท้องมันอ่ะเออหน้ามันก็ได้เหมือนจะยืนบักแล้วนะฮะเหมือนจะจะพ่นอีกแล้วเลยทำไรลูกทำไมแกไม่ยืนบักวะพ่นละพ่นอีกแล้วเอ้ยสบายหน่อยต้องท้องมันครับจุดอ่อนโอเคชาร์จโอเวอร์โหลดเหมือนจะไม่ชาเลยนะมันจะถึงไปไหนเกราะหายฮะมุมนี้แหละสุดยอดเลยท่านผู้ชม
เนี่ยตรงนี้ครับประมาณเม่งเม่งเจอมันแถวๆเม่งมันอธิบายยากอยู่นะนั่นๆๆตรงตามันก็ได้ครับตรงปากมันก็ได้แถวๆนั้นเรียบร้อยเข้าเสยคางเคลียร์มั้ยเราเคลียร์แล้วพวกเคสพวกนั้นทั้งหมดเลยโดนเก็บหมดละมาครับจมน้ำตายไปโอเคสงบฮะสำรวจต่อไรวะเนี่ยเมื่อกี้เราไปกดเพื่อปิงสัญญาณพวกมันมาหรือเปล่าน่ะมันวางกับดักไว้ที่ตัวเทอร์มินอลเมื่อกี้แน่เลยกดปุ๊บมากันเต็มเลยนะฮะให้ตายโอเคแต่มุมเนี้ยแบบจุดอันนี้เลยจุดกลยุทธ์เลยแถวๆเนี้ยแถวไหนนะที่อยู่ข้างในแล้วมันก็โดดลงมาเรื่อยๆนะครับคอมโพเนนต์ Got a component for Site 2's project กดไปแล้วรอบนึงนี่เติมกระสุนแป๊บโอเค Schematics for special project Sigma Project Sigma You're building something พวกเขาสร้างบางอย่างแต่บางอย่างก็หายไปจะสร้างบางอย่างแต่มันส่วนประกอบบางอย่างหายไปครับพาร์ทมันหายไปบางส่วนนะฉะนั้นเราก็ต้องตามหาคอมโพเนนต์ที่ว่าให้ครบradiation levels อีกที่นึงเหมือนจะอยู่ไกลกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ระหว่างทางจะเป็น quest first murderer ครับเป็นของอีก quest นึงเดี๋ยวจะงงเอาทีละ quest แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรากลับไปที่รถก่อนนะครับแถวนี้มันโอเครังสีแล้วกูรู้ว่าจะวิ่งไม่ถึงเดี๋ยวจะวิ่งกลับไม่ทันไปครับกลับรถอยู่ข้างบนปะเท่าที่ดูโอเคตีออกบนไปเลี้ยวซ้ายอ้อมถ้าโดดลงไปเลยผมไม่แน่ใจว่าจะมีทางที่มันแบบโอเคกับเราไหมอ้อมแล้วกันเคยใช้มองดูแสงจากไซต์2ด้วยมีอยู่คืนนึงไม่มีอะไรเลยรีเซเลนมันมากกว่าชื่อนะมันกลายเป็นงานของเราแล้วนี่คือที่ที่ชิปเรโน่ตายพายุทรายอาจจะฝังร่างของเขาไว้ผมขอเสนอให้สแกนนะครับแป๊บนึงเอาเควสนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเมื่อกี้มันเข้าเควสของอีกเควสนึงอะยากที่จะใช้ชีวิตให้ชินบนกองดินนี่นานเกินไปที่จะจ้องจากเน็กซัสแล้วรู้ว่าเราพลาดโลกมันอยู่ยากแต่ถ้าคุณลองทำทุกอย่างมันก็อาจจะอยู่ได้ฉันชอบอีออสนะเหมือนจะเป็นสต็อกโฮมอะไรสักอย่างพีบีไอ้นี่เห็นต่างตลอดเวลาเห็นต่างแบบน่ารักอะครับชิ้นที่3 All site 2 components are accounted for คอมโพเนนต์นั่งไซส์2ถูกเก็บครบแล้วนั่งกลับไปที่สถานีวิจัยไซส์2ดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรดีๆรอเราอยู่นะไปสแกนโปรเจกต์วิจัยกลับไปที่ไซส์2เหมือนเดิมใช่ไหมโอ้ยแค่นี้ก็วับถ้าได้นะไม่ได้ฮะโอเคงั้นกลับไปที่เดิมนะครับมาฮะพวกเขาคิดว่าเขาจะกลับมาที่นี่ไหมก็ไม่แน่นะหามุมจอดรถดีๆกับเขาไม่เคยเป็นเลยผมเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องเข้าจากทางโน้นทางเดียวนะไม่เป็นไรว่ามาครับสแกนได้อะเอนจิเนียร์รู้จากข้าวของเขาดีโอเคพาสิ่งเหล่านี้กลับไปที่สเตชันวิจัยผ่านแล้วครับแล้วก็เอาของพวกนี้กลับไปเอาไปทำงานต่อไปใช้ประโยชน์ต่อเพราะที่นี่มันก็ไม่ได้ใช้แล้วเนาะเอาเป็นว่าเควสผ่านเนาะเมื่อกี้ได้ XP แล้วด้วยจะได้อัพเลเวลโอเคได้มา5แต้มแล้วครับลงคอนคัสซีฟช็อตขั้นที่5ไปวบระเบิดกว้างขึ้นพุ่งแรงขึ้นแตกหนักขึ้นโอเคจัดมาไปต่อกันที่เอ้ยเวทราครับ2แต้มรอบัฟ Power Armor มั้ยหรือว่าจะลง Defensive Expert ให้กรอกเขาหนาขึ้นจัดไปไปที่ PB ครับ PB เนี่ยมี3แต้มเขาลง Evasion ต่อหรือว่าลง Duelist ขั้น3เป็น
บวกมินิดาเมจกับ power effect duration ทั้งหมด survivalist บวก max health เหรอมันมี max shield แล้วอันนี้ regen เร็วขึ้นลดการดีเลย์แล้วก็บวก shield regen เร็วขึ้นด้วย evasion ผมว่ารออีกแต้มดีกว่าเนาะใช่ครับเอาไปขั้น4ให้มันบัฟทีเดียว3ตัวดีบัฟรัวๆโดนหลายตัวไปเลยอะไรงั้นรอไปก่อนนะจ๊ะ PB จ๋ามีอะไรไหม Pistol เรียบร้อย Predator ตัวเดิมชำแหละทิ้งไปซะนะครับ Sniper กระบอกเดิมก็ Deconstruct ไปซะมี Assault Rifle Mod ตัวใหม่มานะครับว้าวเป็นของ AR Magazine บวกจำนวน Mag ก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะลูกซอง3อันก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะสไนเปอร์มอดตัวใหม่บาเรลนะครับบวกดาเมจผมก็ใส่อยู่เหมือนกันนะแต่อีกอันนึงเป็นความแม่นเนาะดาเมจ2อันไปเลยไม่ได้เหรอแต่เดี๋ยวค่อยไปปรับเดี๋ยวค่อยไปปรับอ่ะประมาณนั้นใช่แต่ในขณะเดียวกันบวกความแม่นก็ดีนะมันเกิน100ไงมันตรงเป้าแน่นอนนะครับสบายใจอย่างนึงสไนเปอร์ต้องแบบตรงเป้าไว้ก่อนถ้าสไนเปอร์ความแม่นไม่เต็ม100อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนไม่ใช่สไนเปอร์นั่นแหละแล้วยิ่งเป็นสไนเปอร์ที่ยิงแล้วดีแรงๆดาเมจเยอะๆอย่างนี้ด้วยแบบเดิมมันดีแล้วเนาะไปครับเข้าสู่เควสอีกเควสดีกว่าท่านผู้ชมเควสเสริมอีกเควสหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงศพฆาตกรต้องย้อนกลับไปจำได้ไหมครับเควสที่ผมรับตั้งแต่อยู่บนดาวแล้วฆาตกรคนแรกเนาะที่ว่ากันว่ามีเจ้าคนที่ชื่อว่านิเกนนะครับโดนกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรนั่นเองนะเป็นฆาตกรคนแรกของกาแล็กซีโดเมด้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างให้ไปหาข้อมูลทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพื่อเปิดเผยความจริงนั่นเองอาจจะไม่ใช่ตัวฆาตกรตัวจริงก็ได้อะไรเงี้ยที่เขาบ่นว่าเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ฆ่านั่นนี่แต่หลักฐานมันบ่งชี้อย่างนั้นอย่างนี้ศพนั่นเกิดอะไรขึ้นสแกนน่าจะช่วยเราได้นะแป๊บนึงสิกำลังไปเมื่อกี้เขาบอกว่าให้สแกนอะไรสักอย่างแถวนี้ขอมาดูก่อนนะแล้วก็เขาพูดไว้ว่ามีกองทรายอาจจะกลบศพไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นให้เราสแกนตามหาศพโอ้ถ้าจะมาร์กบอกสักขนาดนี้นะดีฉะนั้นไม่ต้องหาให้ควักขาเหรอ Yuck อีเกลียดมันกัดไฟเดอร์มีชิ้นส่วนทุกเหล่าฝังลึกลงไปเป็นส่วนขาสแกนบอกว่าเป็นมีเนื้อเชื่อกับเนื้อกันเศษเสี้ยวของกระดูกติดอยู่ด้วย DNA บอกว่าเป็นของชีฟเลโนบ่งชี้ว่าร่างของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นๆแน่ๆงั้นหัวหน้าก็กลายเป็นอาหารของเคเคียนไปแล้ววงจรชีวิตบางทีก็โหดร้ายส่วนชิ้นเกราะที่เหลืออาจจะกระจัดกระจายอาจจะมีรังอยู่ใกล้ๆเศษชิ้นส่วนเกราะกับอวัยวะของเขาอาจจะอธิบายได้งั้นเราก็คุยต่อไปและหาต่อไปนี่สินะหมวกครับส่วนชิ้นส่วนของเกราะหมวกของเกราะชีพเลยเนาะค้นหาต่อไปที่นี่เต็มไปด้วยข้าวของแต่มันก็เต็มไปหมดกระจัดกระจายเราเก่งแบบที่เราเคยเก่งขับมาไกลขนาดนี้ได้ฉันอยากรู้เหมือนกันว่ามียานพาหนะลำไหนเนี่ยได้มาไกลเหมือนเราไหมพีบีอย่าบ่นตอนนี้สิกำลังรีบทำงานมันเหนื่อยคนแปลพีบีมัน Pathfinder สแกนเจอส่วนของลำตัวชิปเลยเนาะโดนยิงนัดเดียวไม่สามารถระบุตัวประเภทอาวุธได้แต่ข้อมูลบอกว่าโดนยิงจากข้างหลังระเบิดผ่านหน้าอกด้านหน้าดับพนันได้เลยนิวเคนเผชิญหน้ากับหัวหน้าตอนที่เขาโดนยิงและเขาก็ไม่ใช่คนยิงสิออมนิทูของหัวหน้าอาจจะบอกได้นะครับของท่านชิฟไปดูดิฉะนั้นนิวเกนไม่ใช่ฆาตกรแน่ๆนะครับเพราะว่าโดนยิงจากข้างหลังแล้วก็แรงระเบิดของตัวดินปืนที่มันแตกออกหัวกระสุนมันแตกทะลุออกทางหน้าอกด้านหน้านะอันนี้ทูเหรอพังหมดแล้วเจอชิ้นส่วนเศษชุดเกราะผมเชื่อว่าเป็นรอยพาไปยังถ้ำใกล้ๆน่าจะเป็นรังของมันนะไปดูครับเราจะเลี้ยวรถพร้อมออกเดินทางรังพวกคาเคสแน่ๆกระจายตัวออกไปมอนพวกนี้คือมอนที่ชื่อว่าคาเคสนะครับเหมือนฆ่าไปก็ไม่ได้เวลด้วยนะเออดูดิอะไรยืนยันอุปกรณ์ของ Initiative รวมถึงของ Initiative คนลงชื่อคือหัวหน้า Security ถ้าเพิ่มพลังมันได้ผมอาจจะ Exhume ข้อมูลได้อีกจัดมาเข้าถึงข้อมูลหัวหน้าสแกนในเวลาการตายตัวสแกนบอกว่าโดนยิง2นัด
นัดแรกเป็นปืนไรเฟิลของ Initiative ซึ่งยิงพลาดอีกนัดยิงจากข้างหลังเป็นปืนพอวีพอนของเคทงั้นนิวเคนก็ไม่ได้ยิงเลยเนาะเขาบริสุทธิ์สินะเป็นข่าวที่โคตรจะดีครับใช่That's a relief. ลงอุปทีเยี่ยมมาก Pathfinder ยังมีแผ่นบันทึกเสียงอีกอันหนึ่งด้วย Go ahead and play it. เปิดเลย no! ไม่แล้วนิวเคนอยู่ไหนโทษทีเพื่อนเก่าจำเป็นต้องทำ I'm not dying on this ผมจะไม่มาตายบนกองหินนี่หรอกเสียงเลนซัสนี่ว่านั่นใช่นิวเคนไม่เสียงเลนซัสนี่มันบอกตรงนี้มันจะนิวเคนอีกทำไมชื่อมันบอกเนี่ย Shit Son of a bitch ไอ้สารเลวเว้ยยืนยันระบุตัวตนเสียงสงสัยว่าเป็นนิวเคนแต่เขาไม่ได้ฆ่าหัวหน้าแน่ๆแต่เขาตั้งใจจะฆ่าต้องไปคุยกับคนอีกคนซะแล้วนิวเคนตั้งใจจะฆ่าแต่ไม่ได้ฆ่าแต่มีคนมาฆ่าแทน What the fuck เขาพูดเหมือนเขาจงใจจะฆ่าแล้วแต่เขาไม่ได้ยิงแล้วมีใครบางคนยิงนะฮะต้องไปถามเขาหน่อยว่าใครแสดงว่ามันต้องสมทบคิดมันอาจจะไปจ้างใครฆ่าก็ได้แล้วมันไม่ยอมบอกข้อมูลนี้กับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางตำรวจครับโอเคต้องกลับไปคุยกับเขาอีกเควสหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเอาไงดีเดี๋ยวมันต้องกลับยาแล้วอ่ะกลับก็ไม่ได้ยาที่ยาวนะมีอีกหลายอย่างให้ทำในนั้นนะครับผมว่าผมไปรับอีกเควสหนึ่งดีกว่าน้องตรงนู้นนะครับแล้วก็จะได้แวะเก็บเมมโมรี่แซมหรืออาจจะไม่แวะแล้วอาจจะไปที่ภารกิจเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยแลบวิจัยเอางี้เราวาร์ปไปที่ตรงนั้นแล้วเราก็ขึ้นไปรับเควสตรงนู้นดีกว่าถือว่าเป็นการทัวร์แมปด้วยเอาให้มันคุ้มครับไหนๆก็มาแผนที่แล้วเนาะไม่งั้นถ้าขึ้นยานมันยาวนะครับมันมีอะไรในยานเยอะเลยใช่ตอนนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับวาร์ปมาแล้วนะเราไปตรงนี้ไหมรอตรงนั้นแล้วตรงนั้นมันจะขึ้นได้ปะไม่แน่ใจนะครับเพื่อจะไปภารกิจตรงนู้นนั่งนึกอยู่เนี่ยลองไปดูมันก็ขึ้นไปข้างบนนะครับภารกิจอยู่ไกลมากเลยอ่ะอีกใจนึงก็แบบเฮ้ยไปดีไหมวะอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ต้องไปนะเพื่อให้ viability มันเพิ่มนะครับ radiation levels increasing โอเคค่อยๆขึ้นไป Pathfinder this area can be mined for resources yeah I know you can extract minerals via your mining interface ต้องมาคอยสังเกตแร่ด้วยเผื่อมันขุดได้ตรงนั้นครับมีรอยทางปากอุโมงค์ถ้ำด้วยว้าวนี่ไงเปิดไฟฉายได้นะครับเชดไฟหน้ารถกดบีใครเขาใช้ไฟฉายกันรู้จักปราการของเราและพอร์ตหลบหนีของอาร์คมันเอามาจากไหนเนี่ยมันคงจะเจอแอนอาร์คแล้วมั้งเราต้องเข้าใกล้เพื่อสแกนดับฟาร์กพวกเคสครับเอามาซ่อนไว้ในปากมุงนี่ไม่ได้ปากถ้ำให้มันได้อย่างนั้นให้มันได้อย่างนั้นอุ๊บเรียงเข้าไปหัวมาเกราะเกราะเกราะจ้าโอเคเราเจอพวกเคทให้มันมาเฮ้ยโอเคบายบายสโคประดับ2เหรอเออหน้าใสนะที่เราใส่เป็นระดับ1อยู่นะครับยังไม่หมดว่ะว่าไปโอ้ไม่โดนเสียดายกับสกิลพวกเคสเห็นแล้วโถ่เอ้ยเด้อเต็มหัวมานี่เอ้าโอเคหมดนะหมดเนา
นี่ครับรถมันนะไปอะไรเนี่ยแล้วแบบไลฟ์ซัพพอร์ตรถรัวเลยต้องรีบแล้วไม่ควรจะกลับไปรถไปที่รถไหมไม่ต้องไม่ต้องว่าจะเอารถมานะอยู่ในรถมันปลอดภัยกว่าไงไม่เป็นไรต้องไปสแกนระยะใกล้อะไรอะ Escape Pod นะครับเหมือนมันเจอเราแล้วก็ลากมาที่นี่ผมยังหาต้นตำเนิดของมันไม่ได้นะพาร์ทฟิลเดอร์อาจจะรอดก็ได้ก็หวังว่าไลฟ์ซัพพอร์ตจะหมดแล้วครับโอเคตอนนี้ที่นี่เคลียร์เนาะแต่มันยังไม่มีเควสนะครับมันยังไม่ใช่ตำแหน่งภารกิจเลยเด้อเวรกรรมจุดน่าสนใจเฉยๆนะเป็นพอยต์ออฟอินเทอร์เนสเฉยๆโอเคกลับด่วนเลยขึ้นรถมีรอยนี่ไม่ชอบถ้ำเลยอ่ะก็คือเคนมันชอบหลับอยู่ในถุงนอนถ้ำเนี่ยจะเป็นที่หลบได้ดีเลยนะถ้าผู้คนต้องการอยากรู้เหมือนกันว่ามันรู้ไหมมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนั้นบ้างอะไรเงี้ยใจเย็นเจอเทอร์มินอลเลยครับบันทึกเสียงว่ามาโรเทนนิคารอนพวกซาลาเรียนดิเรนนี่ R11 โอลอยำจำเป็นต้องการให้ช่วยปืนใหม่ครับเมื่อกี้อูทอดไนโรทกกัดบันทึกภาคสนามผ่าไฟเดอร์มีปัญหาเรื่องการลาดตระเวนของเคสฉันไม่ต้องการคำแปลว่าฉันได้ยินเสียงปีศาจยังไงเติมเข้าไปในดาต้าเบสภาษาแล้วเรียนรู้ภาษาไปในตัวภาษาเอเลี่ยนนะลองเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันดูจะมีใครฟังเรื่องบ้างกลับรถครับโอ้ยทำไมเราขากระเพกอ๋อมันโดดที่สูงมาอะไรเงี้ยแล้วจะแบบขามันก็จะซนๆหน่อยเออทำดีรายละเอียดเล็กน้อยก็เอาไปเมื่อกี้มีอีกฝั่งหนึ่งครับสามารถทะลุกันไปได้นี่รอดได้รอดได้เพิ่งเห็นสวัสดีครับตรงนี้รังสีระดับ3ว่ะชิบหายแล้วลงรัวๆเลยรีบไปเลยด้านหน้ามีสนามพลังการรังสีอยู่ครับเฮ้ยตอนนี้จะได้ไหมมันลงรัวมากวุ้ดกั้นนะครับไปไม่ได้ชิปหายแล้วเตรียมตัวตายพูดได้แค่นี้และสปอร์ตเฟลหาที่ปลอดภัยทันทีเดี๋ยวนี้เชื่อโอ้มันเข้าเลือดเชียร์ท็อปใช่แล้วนึกว่าจะนึกชื่อไม่ออกต้องเก็บพวกเคสให้หมดนะครับเดี๋ยวเข้าสนามพลังก่อนนี่ว่าเอ้ยไลฟ์ซัพพอร์ตหมดว่าเลือดอยู่มุมขวาแล้วครับตอนนี้ลงรัวเลยทีนี้เข้าไปไม่ได้นะพวกเคสใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางรังสีเงี้ยเหรอว่าบึ้มเลยเพื่อนขอบคุณครับผมก็เปลี่ยนมาขึ้นยาเลยก่อนแล้วกันนะฮะกลับมาทำเคสตรงนี้ก่อนไปตรงนู้นไม่ไหววะรังสีแรงเกินนะฝืนละตรงนั้นไม่มีอะไรกั้นด้วยดำเนินการลอยตัวขึ้นยานแป๊บกำลังออกชั้นบรรยากาศทุกอย่างเคลียร์ใช่เรากลับขึ้นยานเราก่อนก่อนจะเริ่มการประชุมฉันมีงานให้พีบีกับแดกเอาข้าวของเก็บไว้ในห้องครัวแล้วฉันจะอยู่ข้างนอกนี่แทนถ้าเธอไม่ว่าแต่ฉันจะเป็นคนที่อยู่ที่ Escape Podจะคล่องตัวกว่ามันก็พิเศษขอต้อนรับขึ้นยานนะมีความคิดอะไรไหมไรเดอร์อยากจะแทรกเข้าไปในสองตัวนี้ก็แล้วแต่ได้หมดแหละฉันไม่สนหรอกใครจะหลับไหนถ้าเรารู้ว่าเนี่ยเราคือทีมคิกแอสเรามาคุยเรื่องความสำเร็จของ EOS ดีกว่านอกจากเป็นปราการแรกของเราแล้วก็ทำสิ่งที่พิเศษหลายอย่างนะเราเพิ่งเจอซากเรมเนนต์แล้วก็แหกเข้าไปในวอล์กมันแล้วก็ไม่โดนฆ่าจัดการปัญหารังสีที่เป็นพิษหลายครั้งหลายคราวแล้วก็ไม่ตายเผชิญหน้าพวกเคสในทุกๆครั้งและก็ไม่ตายอีกครั้งพวกนายต้องการหากไปนั่งบนบาร์แล้วค่อยเรียกว่าสำเร็จเราต้องการให้โครแกนมากำหนดความสำเร็จของเราโดยการนุกระเบิดดาวตัวเองงั้นด้วยเหรอจ้าไม่สาวน้อยแฟร์ดี
Let's focus. กลับมาทำงานกลับไปที่งานเดินหน้าต่อถูกต้องเนี่ยคำถามเดียวของฉันเราจะไปเล่นวอล์กใหม่ต่อไปเมื่อไหร่มันดูใช้การได้เดี๋ยวเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นThere are initiative priorities. มีเป้าหมายหลักของ initiative ทีมเรียกมันอยู่จริงๆ Pathfinder เป็นคนเรียกต่างหากล่ะเพื่อให้ชัดเจนนะ Pathfinder เป็นคนนำนั่นเองนะครับ So what do you need from us, Ryder? ต้องการอะไรล่ะจากเรานะ Ryder โอ้เริ่มมาก็เอาเลยตั้งหลักไม่ทันขออภัยนะแปลลิ้นพันยังขออภัยเนาะเริ่มมาก็เอาเลยอ่ะ Just get along นะครับไปตามน้ำหรือไม่ก็ตั้งใจทำงานให้หนักตามน้ำไปครับฉันเชื่อในความแบบลื่นไหลไม่ต้องอะไรมากแต่ว่าตั้งมีอะไรก็ทำอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเวิร์กฮาร์ดนี่คือเหมือนเราไปบังคับให้ทุกคนแบบโฟกัสงานอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยเก็ตอะลองนี่คือให้มันเป็นไป Let's be kind ทำตัวให้ปกติดูแลประโยชน์ซึ่งกันและกันก็พอตามหาบ้านให้กับคนนับหมื่นคนเป็นอะไรที่เครียดมากพอแล้ว You got it boss จัดให้หรือบอสใช่ครับIf Krogan are known, ถ้าโครแกนรู้เรื่องหนึ่งก็คือการเป็นไปตามน้ำนี่แหละแต่คงจะไม่ใช่การระวังตัวแบบที่มนุษย์เข้าใจสินะโอเคฮะกลับไปเน็กซัสกันดีกว่า PB Drax ตามหาเล็กซี่แบบกายภาพทุกคนทำตัวได้ดีกี่ดีมากโอเค Augmentation เป็นวัตถุดิบที่หายากเติมเข้าไปในบลูพินได้ซึ่งไอเทมนะครับอักเมนทั้งหมดเนี่ยมันจะอาจมีพลังงานบางอย่างมีไอเทมที่แบบทรงพลังบางอย่างที่ไม่เหมือนกับไอเทมชิ้นอื่นฉันอยู่ในแกลลี่นะถ้าเธอร่างทุกคนเหมือนจะเรียกให้เราไปหาว่ะตอนนี้เทคแลบของเราคือฝันของวิศวกรมันเพอร์เฟกต์มากสำหรับการทำงานทางเทคนิคนะห้องนี้เหมือนห้องว่างเปล่าเลยไม่มีใครอยู่ครับตอนนี้เหมือนบรรยากาศยาเรามีทีมมาเพิ่มใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เพิ่งนัดประชุมกันเสร็จเดี๋ยวผมตั้งหลักก่อนนะฮะตอนนี้ประมวลผลแป๊บแล้วก็มีอีกหลายเควสเดี๋ยวต้องไปหานิวซัสที่เน็กซอนด้วยซิทาเดลนู่นตอนนี้เราอยู่บนยานอยู่เราอยู่บนยานอะไรนะไม่ใช่เน็กซอนเน็กซัสแต่ไอยานเนี้ยเทมเพสเราอยู่บนเทมเพสโอเคตั้งหลักก่อนนะครับซึ่งในเทมเพสก็จะมีทีมใหม่มามีคอร่าพีบีคาโลแล้วก็ซัมซูวีแล้วก็อีกหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นทีมที่เราเอามาคือเป็นคนของย่านะครับจิวอยู่ตรงนู้นผมควรจะไปหาใครก่อนดีไปหาโคล่าก่อนดีกว่าเขาอยู่ใกล้สุดนะก็ยังงงๆอยู่เลยนะแลบชีวะ Nice place you found เจอที่ที่สวยนี่ Clean air plants อากาศบริสุทธิ์พืชผักช่วยฉันคิดออกมีอะไรในใจป่ะทำไมพูดดูร้อนๆนะอุ๊ยก็อาจมีเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น Your biotics always do that when you're stressed เธอนั้นจะทำแบบนี้ตลอดเลยเหรอเวลาคุณเครียดฉันสบายดีฉันไม่ได้เป็นคนเสียสติอะไรง่ายแบบนั้นทหารหญิงต้องรู้วิธีการคุมสติตัวเองทหารหญิงเหรออีกคำหนึ่งของอาซารีคอมมานโดฉันเคยเป็นก่อนจะมาเป็นอินิชิเอทีฟบางอย่างติดมาน่ะเหมือนกับการเสียไอ้แก่ของเธอไปไงพ่อเราเหรอโอแกนโอเมนในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคำว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคำด่าอะไรนะครับอาจจะเป็นแบบคุณลุงก็ได้ลุงเราปู่เราพ่อเราอะไรอย่างนั้นนะโอเคนี่เธอเคยเป็นซาริคอมมานโดมาก่อนไม่ฉันยังอยู่นี่เราคุยกันได้รู้จักพ่อฉันดีขนาดนั้นเลยเหรอถามหน่อย You were his second in command เธอเคยเป็นรองผู้สั่งการของเธอเป็นเพื่อนกันเหรอเขาเป็นประมาณที่ปรึกษามากกว่าเพื่อนสิ But I respected that แต่ฉันก็เคารพเขานะผู้คนดูแลคนอาชญากรเหมือนกับพวกเขาทำมาจากเศษแก้วฉันไม่สนว่าเขาฉลาดแค่ไหนหรอกฉันคิดว่าเขาชอบให้เขาชอบแบบที่ไม่ต้องมีใครมาสนใจเขามาดูแลเขามาห่วงใยเขาอะครับเราต่างต้องสูญเสียบางสิ่งเสมอมีการสูญเสียเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติพ่อโลกสีทองเพื่อนกับที่ปรึกษาคนที่เคยฝึกให้เธอเป็นฝากไรเดอร์ฉันบอกว่าฉันจะไม่ขวางทางนะแล้วฉันก็พูดจริงแต่มันก็ฉันเตรียมมาหลายปีมาเป็นรองคุณพ่อแล้วเขาก็เลือกเธอได้นะผ่านไรเดอร์ที่ไร้การฝึกฝนแล้วก็มีเรื่องหาเหตุให้แก้ไขแบบนี้เขาคิดบ้าหรือของเขาวะจะมีปัญหาไม่คอร่าเรื่องนี้ฉันไม่อยากจะเป็นคู่ปรับนะแค่ต้องการคำตอบแต่มันก็ได้คำตอบแล้วตอนนี้ฉันทำได้ก็แค่เป็นรองของเธอต่อไปทำให้ภารกิจของพ่อมีอยู่ต่อแล้วเราก็อาจจะเห็นภาพที่เราทำมาทั้งหมดก็ได้หมายความว่าคอร่าอิจฉาแล้วแหละเขาอยากจะเป็นในเมื่อพ่อไม่อยู่เนี่ยก็แบบว่าวันหนึ่งถ้าได้ไต่เต้าก็จะได้เป็นพาธเฟเดอร์ต่อจากพ่อเราอะไรอย่างเงี้ย
แต่พอพ่อเราจากไปดันไปฝากให้กับลูกที่ไม่มีเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้เป็นฝึกก็ไม่ฝึกเออแล้วคอร่าก็เลยน้อยใจนิดนึงอ่ะประมาณนั้นนะฮะ GG Easy สงสารเขาเหมือนกันนะครับมันไม่ง่ายใช่Even if we get there, there's a lot of hard work ahead. ก็ยังมีภูเขารอเราอยู่ Working hard was never my problem. ทำงานหนักไม่เคยเป็นปัญหาของฉันไบโอติกแบบเนี้ย Thinking like an Asari huntress. นักล่าอาซาริ I never had a place. ฉันไม่เคยมีที่ทางเป็นหลักเป็นแหล่ง was a useful freak. ที่ฉันเหมาะสุดก็คือการเป็นตัวมีประโยชน์ Initiative เกิดมาเพื่อสร้างความแตกต่างและจะต้องแตกต่างถ้าภารกิจสำเร็จ So I'm seeing it through. ฉันก็ตั้งใจจะทำให้ดีอยู่แล้วIt's quiet in here. ในนี้เงียบนะ I can keep the plants จะได้ดูแลพืชผักรดน้ำต่อไป First job. งานแรกดูซิว่ามีข่าวอะไรที่อาซาริอาร์คไหมถ้าพวกเขารอดเราต้องการความเชี่ยวชาญของอาซาริ If you want to talk, ถ้าคุณอยากจะคุยฉันอยู่นี่นะโอเคคอร่าเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถเหมือนเกมได้ข่าวว่าภาคนี้เขาให้อิสระทางการจีบทางการปฏิสัมพันธ์กับตัวละครมากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่ามันอิสระแค่ไหนแต่ถ้าได้ดูเรามีประโยคเชิงแบบเล่นกับความรู้สึกครับแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นที่แบบร่วมหอลงกันได้ร่วมเตียงเดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ดูโคราก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูไหนๆก็มาละเช็คลูกทีมให้ครบทุกคนเลยแล้วกันต่อไปควรจะเป็น PB นะครับอยู่ทางขวาเราไม่ได้คุยกันตั้งแต่การผสมบทเลยใช่ไหมทุกอย่างก็เร็วมากแต่ผมมั่นใจว่ามันจะเงียบลงมันคงไม่เลวร้ายกว่าเน็กซัสหรอกไหนๆก็มาละคาร์โลสวัสดี Glad you stopped by ดีใจที่คุณแวะมา keep an eye on our vector ขอโทษด้วยนะครับถ้าผมมองแต่ดวงดาวก็ดีแล้วนี่nothing like being on the ไม่มีอะไรดีไปกว่าการอยู่บนหัวยานของยานตัวเองแบบนั้นหรอครับใช่ไหมนะ is exhilarating เอ้ยI could stand here and drink ฉันยืนที่นี่แล้วก็ดื่มมองวิวได้ทั้งวันเลยตอนผมเป็นทดสอบการบินที่บ้านผมก็ทำบ่อยนะต้องใช้เวลาทั้งทีมเพื่อสร้างเทมเพสผมเป็นคนหนึ่งที่มาจากเฮเลียสนะจะพูดว่าไงดีเราทำด้วยจิตใจเข้าไปสู่ในยานเพื่อให้มันมีสิทธิภาพผมยืนหยัดอยู่ที่ตรงเกยฝั่งบอกลาสายคลื่นหรือไม่ก็แอบเงื้อมมองดูซิว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงฉันเองก็ทำแบบเดียวกันI get it. ฉันเข้าใจเหมือนกับทิ้งเรื่องราวดีๆไว้ The team liked that one of us was going. ทีมแบบอยากให้เราเดินหน้าต่อมันรู้สึกถูกต้องหลังจากที่เราผ่านมา I remember Serena. ผมจำ Serena. Debug line 2281 ซ้ำแล้วซ้ำเล่าบอกเห็นถึงการเขียนด้วยดินสอที่ดีที่ออนกับโอเคนเอาเถียงกันเรื่องความเท่าเทียมแต่วนแผงหยด3หยดตรงนั้นก็ช่วยไม่ได้จำเพราะนั้นเหรอเออจำได้ดิซาเรียนมีความทรงจำแบบเป็นรูปภาพนะจิตใจของผมนั้นก็แข็งคมเหมือนอดีตของผมยังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เลยแต่ผมก็เกรงว่าซาเลียนอาร์คมันหายไปแบบเนี้ยคุณอาจจะไม่มีโอกาสที่มาเทียบเคียงอะไรเลยเราจะหามาให้เจอครับมีข่าวอะไรเกี่ยวกับซาเลียนอาร์คไหมเราจะหามาให้เจอฮะ Don't sweat it ไม่ต้องเหงื่อตกนะเราจะพาซาเลียนกลับบ้านได้แน่นอนอยู่แล้วผมก็แค่แบบต้องอดทนใช่ไหมล่ะแค่นั้นแหละผมควรจะกลับไปทำงานแต่ขอบคุณนะผมเกรงว่าเทมเพสตั้งแต่เราเสียพ่อเธอไปอาจจะมีอะไรทำอีกเยอะเราสร้างเธอเพื่อเรื่องนี้เธอสมควรได้เป็นสิ่งรับใช้ของพาธไฟเดอร์กรุณาแวะมาใหม่นะได้โปรดโอ้พูดไวแล้วแปลเกือบไม่ทันนะต่อไปหาโซวีนะฮะScans of the Scourge การสแกนหาสกอชพลังงานมืดพวกนั้นปลิ้นปล้อนตัวเองไปมามันวิเศษเลยมันก็สวยดีนะมันดูอันตรายดูก็สวยดีนะพลังงานมืดๆที่อยู่ด้านนอกเมื่อกี้สวยเหรอดูอันตรายมากกว่าจะว่าสวยก็สวยแต่ผมว่ามันอันตราย It's dangerous. มันอันตรายต่างหากฉันเห็นแค่นั้นแหละ A massive destructive มวลสารของการทำลายล้างเศษสิ่งกีดขวางมากเลยฉันขอบคุณสำหรับแสงสีที่มันทำให้เหมือนงูคอรัลในขณะที่จดจำมันแทบไม่ได้เลยตอนเข้าใกล้เทเลสมันเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะไม่ใช่แค่สร้างเหมือนกับสกอชและวอลเลมเน้นแต่ทั้งหมดนั่นแบบเอเลียนผู้ย้ำความจำของกลุ่มข้อมูลเทพเจ้าที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสารทั้งปวงข้อมูลพระเจ้าฉันก็คิดแบบเดียวกันเดี๋ยวๆตามน้ำเข้าไปมีบางอย่างเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่น่าสงสัยทำให้คุณเชื่อแบบนั้นว้าวรู้สึกวิเศษนะที่ได้พบใครบางคนที่เข้าใจมันฉันเองก็คุยกับตัวเองบ่อยเหมือนกันเรื่องนี้การมีศรัทธาในพระเจ้าซึ่งตัวเองทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์แบบนี้หาความศักดิ์สิทธิ์นั้นสามารถปัดเป่าและค้นหาความจริงได้ซับซ้อนจัดๆนี่ไงท่านผู้ชมครับมันจะมีรูปหัวใจด้วยเห็นไหมเราควรจะคุยเรื่องนี้มากกว่าเดิมในการจีบกันนะ
คุณไม่ต้องมาตัดสินอะไรหรอกฉันชอบทีมที่แบบพี่ต่างแบบนี้ It's good to have different voices. รู้สึกดีนะที่ได้ยินเสียงแตกต่างจากทีมฉันชอบนะ Excellent. วิเศษพูดถึงเรื่องทีมฉันควรจะอัปเดตกับคนที่อยู่ที่ Nexus ด้วยกับรายงานล่าสุดนะไว้คุยกันใหม่ไหมให้เขาทำงานต่อก่อนแสดงว่าตัวละครที่ไหนก็ตามตัวละครไหนก็ตามที่มีรูปหัวใจนี่คือสารสัมพันธ์ได้เลยนะฮะซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมจะสารสัมพันธ์กับใครนะฮะพี่จักนะฮะ Two Rider from Heroic Pathfinder เรายังไม่ได้เจอกันเลยนะครับแต่เพื่อนร่วมงานของผมกับผมเนี่ยทำงานอยู่ใน Lab Nexus Tech นะครับก็การได้อยู่บนยาน Tempest แบบเนี้ยอยู่ในช่วงอวกาศอาจจะทำให้คุณช่วยเราทำการทดลองบางอย่างได้เราสนใจอะไรบางอย่างที่ดาว Nexus นะครับเป็นไพ่แจกตัวน้อยตัวนึงจะเรียกว่าตัวน้อยมันเป็นไพ่แจกวัยเด็กนะครับวัยหนุ่มวัยหนุ่มอ่ะบางครั้งมนุษย์ก็เรียกตัวพวกมันว่าไอ้ไพ่แจกนะครับบางครั้งกลุ่มมนุษย์เรียกตัวเองว่าเรียกสิ่งนี้ครับเรียกไพ่แจกว่าลิงจักรวาลลิงเหรอทดสอบลิงเข้าไปส่วนหนึ่งของการศึกษาของเราแล้วก็มีเผ่าพันธุ์หลากหลายปรับเปลี่ยนชีวิตนะครับให้ใช้ชีวิตอยู่บนยานให้ได้นั่นเองเราหวังว่าคุณน่าจะพาเขาขึ้นยานไปกับเทมเพสได้แวะรับเขาจากเนซัสคอมมอนนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่างไม่ต้องห่วงเขาเป็นมิตรเขาแบบแล้วก็ชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยค่อนข้างแสนเรียบง่ายนะครับอย่าให้อาหารหลังจากเที่ยงคืนอย่าอาบน้ำไม่ต้องให้อาหารหลังเที่ยงคืนไม่ต้องอาบน้ำหรือแบบลงอ่างอะไรทั้งนั้นและกรุณาจำกัดรังสีของตัวแสงอาทิตย์โซล่าด้วยครับก็คือเหมือนกับอย่าให้เขาโดนแสงอาทิตย์ในแดงเอาง่ายๆแปลแบบบ้านๆเลยลิงจักรวาลเหรอใครเนี่ยผมอ่านเพลินไปหน่อยศาสตราจารย์เฮลิกนะครับติดต่อมาหาเราเดี๋ยวเราแวะไปแล้วกันเนาะต้องขึ้นไปเน็กซัสนะครับขอความช่วยเหลืออันนี้มันจะเป็นเควสด้วยฮะเดี๋ยวนะเขียนใครเขียนมาดร.อเดนาลาอาริดานาหมออาริดานานะฮะแอสโทรฟิสิกส์ลีดหัวหน้าแอสโทรฟิสิกส์เน็กซัสเทคแล็บนะครับเขียนถึงเราเนาะฮัลโหลไรเดอร์ขออภัยที่มากวนมีปัญหากับคุณและแซมน่าจะพอแก้ไขได้อาจจะช่วยเหลือการสำรวจของฉันกับพวกสกอชเรามาคุยกันเป็นการส่วนตัวนะที่ Nexus Lab ฝากความคิดถึงแซมด้วยอินเตอร์วิวเดี๋ยวค่อยไปหาเขาแล้วกันเนาะ Nexus Lab จำไว้หูเห็นไหมบอกแล้วกับ Nexus ทีมาเต็มสัมภาษณ์นะครับเขียนใครเขียนเนี่ยเคริทีเวซ่านะครับเขียนถึงไรเดอร์ฮัลโหลพาธไฟเดอร์ฉันเป็นคนทำวิดีโออิสระเลยครับยูทูบเบอร์แล้วกันฉันเป็นยูทูบเบอร์จักรวาลยูทูบเบอร์แล้วฉันต้องการให้คุณช่วยกับโปรเจกต์ล่าสุดของฉันมันอาจจะเป็นอะไรที่โคตรจะประวัติศาสตร์หวังว่านะเหมือนภารกิจคุณไงมาเจอกันที่ Nexus มั้ยมาคุยกันจะได้อธิบายเป็นการส่วนตัวเพิ่มเติมน่าสนใจยูทูบเบอร์จักรวาลเดี๋ยวไปหาเขารีมายเดอร์ย้ำเตือนนะครับใครเนี่ยคอราเขียนถึงไรเดอร์เอาคอราเหรอขอบคุณที่มาคุยกับฉันนะหลายอย่างรู้สึกดีขึ้นเลยพวกเขาอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขก็เถอะแม้ไม่ได้รับการแก้ไขแต่ก็รู้สึกดีอย่าลืมนะหาเวลาอยู่กับตัวเองให้เยอะล่ะการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ความเวลาการแบบเวลาที่ต้องใช้ในการทำใจก็สำคัญเช่นกันความสำนึกผิดและความกลัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินคุณให้มันเป็นทาสรับใช้อันแสนซื่อสัตย์คอยปกป้องสิ่งสูญเสียต่างๆแล้วก็ให้มันไม่สิคอยปกป้องกลุ่มข้าบริวารที่ตามพวกเขาแล้วก็การสูญเสียการสูญเสียเหล่าคนใช้ไปเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเชื้อเพลิงนะครับที่คอยขับเคลื่อนเอสเทริสเทเวลลีฟวัก132มาเป็นบทเลยแปลผิดขออภัยนะไม่ถนัดเลยนะภาษาแบบนี้คอร่าปอลอพืชตอนนี้กำลังเริ่มเติบโตแซมกับฉันกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับโบทานีเนี่ยน่าสนใจนะวอลนั่นจากคอร่าอีกแล้วยังได้กลิ่นของวอลเลมแนนติดมาที่ชุดเกราะฉันอยู่เลยอะหลายอย่างแปลกๆเกิดขึ้นจากตรงนั้นเหมือนกับคู่มือนักล่าของฉันบอกเขียนไว้ว่าเรเซอร์เอจนะครับมันจะมีความสุดยอดของเรเซอร์ระหว่างสิ่งที่รู้เหมือนมีเส้นบางๆเส้นใยบางๆระหว่างสิ่งที่รู้และสิ่งที่ไม่รู้คอยสั่งสอนคุณ What can you What can be cut away ว่าจะควรจะแบ่งแยกมันยังไงอยู่โอ้ไอ้คอร่านี่แบบเป็นเจ้ากี้เจ้ากรอนนะแบบเป็นคนที่ใช้คำศัพท์ที่แบบโอ้ปวดหัวนะแต่ผมก็จะพยายามเข้าใจเขานะไปผิดไปถูกขออภัยขออภัยนะตอนนี้กลับไปคิดดูทำให้ฉันนึกย้อนถึงเรื่องของเทมเพิลวิหารบนดาวเทเซียแบบเดียวกันกับที่เรื่องของน้ำครับสัมผัสเดียวกันยิ่งใหญ่เดียวกันเป้าหมายเดียวกันอย่างนั้นอย่างนี้ที่คุณไม่มีทางเข้าใจทำให้ฉันสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเราได้รู้เกี่ยวกับผู้สร้างของมันจริงๆจะเป็นยังไงได้รู้สิ่งนั้นก็ดีสิประมาณนี้ฮะโอ้ยข้อความเยอะไหนๆก็มาแล้วอ่านให้ครบเลยแล้วกันนะฮะเท
พนเพสแฮกเขียนถึงไรเดอร์นะครับจากคาโลบอดี้ไรเดอร์ฉันดีใจที่ได้รับรายงานว่าเทมเพสเนี่ยกลับมาใช้งานได้แล้วอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นตอนนี้คุณเป็นคนสั่งการฉันคิดว่าฉันน่าจะแบ่งปันความลับของการแฮกระบบยานได้จากผู้ออกแบบแล้วก็สามารถแอบเข้าไปในรหัสของเธอได้ส่งโค้ดพวกนั้นนะครับผ่านทางออมนิทูไปให้แล้วเนาะเพื่อทำการดีบักเปิดหน้าต่างข้อมูลเมนูดีบักคอมมานด์เมนูเหมือนเราพยายามจะแฮกระบบสั่งการ Keep all this pen นี่เป็นโค้ดนะครับให้ถ้าพิมพ์คำว่า Keep all this pen จะทำให้คุณใช้เครื่องบดกาแฟในห้องเกียวดีแบบจำนวนครั้งไม่มีที่สิ้นสุดเลย Water Time Overlight ตัวน้ำร้อนนะครับให้เกิดขึ้นในเอาปรับระดับความร้อนในตัวห้องอาบน้ำ Jump Watch Queuein auto run เหมือนบังคับเอาเสื้อผ้าของทุกคนที่ถอดอยู่ครับพุ่งเข้าไปในตัววงจรซักรีดอย่างอัตโนมัติเฮ้ยยะขอให้สนุกอย่าไปบอกใครล่ะคาโล the fuck โอเคสปีดอยู่รอบที่นี่นะครับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของพูดผีปีศาจปะจากซูวีกันถึงไรเดอร์เรียนไรเดอร์ดีใจนะที่ได้คุยกันก่อนหน้านี้ฉันต้องมาปกป้องสิ่งที่ฉันเชื่อบ่อยครั้งและฉันต้องยอมรับเลยฉันเริ่มเหนื่อยกับมันอยู่นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้เจอใครบางคนที่รู้สึกแบบเดียวกันหรือแค่เข้าใจฉันรู้สึกขอบคุณมากเลยขอบคุณนะซูวีเรื่องของพ่อคุณจากดูแดกจากแดกนะครับฮะแต่คิดถึงไรเดอร์ครับไอ้โคแกนนะครับเวทราเล่าให้ฉันฟังนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเธอฉันเองก็เสียคนของฉันไปหลายปีไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแกคงจะต้องการกำลังใจมั้งหรืออย่างน้อยอะไรสักอย่างที่ทำให้ไม่ต้องไปคิดมากนะครับสิ่งนี้ช่วยฉันได้เยอะเลยนะแดกเนี่ยติดรูปภาพความรุนแรงของปืนไรเฟิลและลูกซองที่เขาทำไว้37รูปภาพด้วยกันแนบมานะฮะมีอยู่2รูปที่ซ้ำกันแล้วก็มีหลายรูปนะครับที่อยู่ใน low resolution นะเป็นภาพเบลอมากๆนะครับแล้วก็อาจจะมีลายน้ำแปะมาด้วยแดกไอแดกมั่งคงจะเป็นเหมือนไม่รู้เหมือนจะถ่ายภาพไม่เก่งตลกนะถ่ายภาพซ้ำมา2รูปเลยเหมือนว่าไงวะเนี่ยเอาเหอะโยกะโพสเซสให้โพสภาพโยกะจากเล็กซีจนถึงไรเดอร์ไรเดอร์มีผลกระทบเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายประจำวันฉันขอแนะนำว่าให้ใช้เวลาสัก 5-10 นาทีต่อวันนะเพื่อยืดเส้นยืดสายนะครับให้กับตัวเอวแล้วก็ให้มันมีความฟิตฝังในช่วงระดับ in the world back นะครับทางส่วนด้านหลังภาพโพสฉันลิสต์ไว้ข้างล่างแล้วนะควรทำอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าทำเสียงดังเกินแต่ว่าในขณะที่มนุษย์ตัวจริงเนี่ยกำลังทำโยกะอาซาลีเองก็ทำซับเชี่ยวชาญแล้วมนุษย์กำลังฝึกฝนแต่อาซาลีเนี่ยทำจนแบบช่ำชองไปแล้วฮะคูรินโบนี่คือท่าคูรินโบนะครับคำนับแบบคูรินยืนหยัดกางขาออกอย่างเท่าเทียมกันหันหน้าเท้าออกไปข้างนอกหายใจเข้าลึกๆนับลมหายใจเข้าตอนลมหายใจเข้านะครับยืดอกออกไปด้านหน้าถอยด้านหลังเท้าถอยหลังจนกระทั่งมือของคุณมาเจอกับข้อศอกไม่สิจนกระทั่งมือคุณมาเจอกับหัวเข่าแล้วก็วาดภาพออกเลยอ่ะแล้วก็อยู่ท่านั้นประมาณ5วิจากนั้นสลับข้างท่าเทโบดาเอมเบรสโอ้โหหลายๆท่าแล้วว่ากันไปบอกฉันด้วยนะถ้าคุณต้องการวิดีโอสอนหรืออะไรสักอย่างหรือไดอะแกรมบางอย่างว่ามันเป็นรูปยังไงอะไรเงี้ยทำประมาณไหนอะไรเงี้ยบอกได้อ๋อแบบฟัก Data Core นะครับจาก PB ถึง Rider Hey Rider หวังว่าทุกอย่างจะโอเคนะฉันเก็บข้อมูลแกนพลังเนี้ยไม่สิฉันเก็บแกนข้อมูลนี้ไว้ในห้องของฉันอย่างเช่นก็คือ Escape ข้อมูล Escape Pod น่ะฉันแค่อยากชอบทำอะไรนั่นนู่นนี่ก่อนจะนอนน่ะมันเป็นไอเดียที่ดีที่สุดเขาบอกว่าแผนไอเดียที่ดีที่สุดนะครับมักจะมาเกิดขึ้นตอนที่ฉันกึ่งหลับกึ่งตื่นอีกอย่างฉันก็เห็นมันก่อนด้วยยังไงซะเรามั่นใจได้ว่าอาจจะมีแบ่งข้อมูลบางอย่างในนั้นด้วยเป็นทริคบางอย่างนะครับที่อาจจะพูดถึงการเอาไปเอามันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยจะอัปเดตให้ฟังตลอดนะโอเคเขาชอบ PB ชอบมีอะไรใหม่ๆในหัวจะเก็บไว้ใน Escape Pod นะครับประมาณนั้นคิดนั้นนู่นนี่ก่อนนอนเสมออะไรเงี้ยเขาบอกเราคิดอะไรใหม่ได้ก็จะเก็บบันทึกไว้ที่ Escape Pod ของเขาเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งก็ยังงงๆอยู่ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเขาไม่ได้บอกนะแต่เขาบอกว่าเขาจะอัปเดตให้เราฟังตลอดนะเรื่องของ Data Core นะ Facial Reconstruction การสร้างรูปร่างหน้าตาใหม่ฉันวิเคราะห์บาดแผลของคุณที่เกิดขึ้นที่ Harper's 7ในช่วงที่ตกลงมาแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นที่ใบหน้าด้วยในตอนที่หน้ากากของเราแบบแตกออกตัวเส้นผมเองก็กระจัดกระจายแต่ถ้าได้รับการรักษาอย่างดีเลยเล็กซีหมอเหรอถ้าอยากจะทำให้กระบวนการการจับตามองมันคืบหน้าการรักษาคืบหน้าเนี่ยมี Facial Reconstruction สูตรนะครับติดตั้งไว้ที่ Tempest Med Bay นอกสวนการแพทย์โอเคสามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็อย่างปลอดภัยหมายความว่าเราสามารถปรับแต่งหน้าตาเราได้ตลอดเวลาเงี้ยเหรอเคโลบอกว่าชุดสูตรเนี่ยอยู่ที่ Antique Xenon นะน่าจะเป็นอันมุกของเขาละมั้งเล็กซีเล่นมุกอีกมุกฝรั่งผมใช่ผมจะเข้าใจนะให้ตายเถอะ
านไปอ่านมาเควสมาเฉยนะฮะโอ้โหเพลินเลยเดี๋ยวนะนั้นตอนนี้เควสเยอะเลยครับแล้วก็อย่าลืมไปแวะเอาลิงจักรวาลด้วย You're setting up in here เธอมาตั้งรกรากอยู่นี่เหรอ Yeah I'm going through what we got out of that vault ฉันเพิ่งผ่านเอาสิ่งได้ออกจากวอลมาถ้าฉันถอดรหัสข้อมูลนี้ได้มันจะช่วยให้โปรเจกต์ส่วนตัวฉันกลับไปทำงานได้ต่อที่ NexusThis is a nice out of the way place. เป็นอะไรที่โคตรจะดีนะตอนที่ฉันกลายเป็นคนคิดและฉันก็สามารถหลับได้ในเวลาเดียวกันมันดูไม่เหมือนบ้านนะแต่ฉันก็ชอบนะก็ไม่เชิงเหมือนบ้านแต่ฉันช่วยคุณตามหาใครก็ตามได้ไม่สิแต่ฉันก็ยังคอยช่วยคุณตามหาบ้านให้กับคนอื่นๆได้ด้วยนะตอนที่เราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะเย็นๆก่อนได้ไหมเขาเร็วมากเลยพีบีจะเย็นมาถึงใส่รัวๆเลยฮะDoes your brain ever take a breath? สมองเธอเคยพักบ้างไหมเนี่ย Sorry. ทอดทีอ่ะก็ไม่เชิงขนาดฉันฝันที่ยังคิดถึงงานเลยฉันเข้าใจนะคุณอยากจะรู้ว่าใครอยู่ฝั่งเรือยันคุณคุณก็เลยมาเพื่อให้ฉันให้ความเห็นใช่ไหมล่ะประมาณนั้นก็ฉันเกิดอยู่ในกระต๊อบไม้เก่าๆที่ริวราเฮเทียนามีพ่อแม่น่ารักง่ายๆแต่พยายามจะฉันจะมองไปข้างหน้าไม่มองข้างหลังไรเดอร์ทำไมต้องมากรนแบบชีวิตเดิมการรู้จักภาคสนามของตัวเองตอนที่เราค้นพบสิ่งลี้ลับในกาแล็กซี่นั่นคือเหตุผลที่ฉันมาเบื่อมากนะครับกับการที่ต้องไปนั่งขวดครวนขี้เกียจอยู่ที่บ้านเราต้องแบบนี่เป็นรูปหัวใจด้วย You crave excitement นะคุณทำให้ฉันตื่นเต้นTackling complete strangers in the Milky Way was doing it for you. ติดตั้งคนแปลกหน้าหาอะไรบางอย่างแปลกๆในเมกกี้เวย์ไม่แปลกกับเธอเหรอฉันไปกับเธอที่เนี่ยก็ได้คงจะสนุกน่าดูนี่ฉันพูดดังไปป่ะชีวิตอาจจะเบื่อนะถ้ามีเธออยู่ไม่สิชีวิตจะต้องไม่เบื่อแน่ถ้ามีคุณอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยฉันจะอาจจะไม่เคยไม่มีทางใหม่เอาใหม่เว้ยพีบีชีวิตอาจจะไม่ง่ายชีวิตน่าจะไม่เบื่อถ้ามีเราอยู่รอบๆI may never yawn again ฉันอาจจะไม่กลับไปอวดง้องแง้มอีกครั้งประมาณนี้ชีวิตนั่นแหละไม่สิการหลับคือการรักษาที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยใช่ครับให้เขาหลับหน่อยMaybe you just needed more sleep. ไม่แน่เธอต้องหลับให้มากกว่านี้เรารอมา600ปีนะมีใครบางคนพิเศษทำให้ฉันออกเดินทางแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาในเวลาที่แตกกันฉันหลับมามากพอนะไรเดอร์ทางช้างเผือกมันอย่างนั้นอย่างนี้ถึงฉันไม่เคยทำมันมาก่อนก็ต้องมีคนทำแทนถ้ามีบางอย่างที่คุณต้องรู้กับฉันโอเคถ้ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะรู้เรื่องของฉันนั่นก็คือการที่ฉันใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ไม่รู้นะครับจากสิ่งที่ไม่เคยทำเสร็จสักทีน่ะโอเคWell, congratulate yourself. นั่นก็ขอแสดงความยินดีนะไม่มีใครสำเร็จเท่ากับความพยายามของฉันที่พยายามจะรู้จักพวกเขาเจ๋งฉันเป็นที่หนึ่งบ้างๆก็เลี้ยงเครื่องดื่มฉันหน่อยสิใครจะไปรู้ว่าฉันจะหลุดปากพูดอะไรอีกThen again, น้อยก็นั่นแหละI need remnants. ฉันต้องการซากเรมแนนซ์พวกเรมเทคฉันเรียกอย่างนี้เพื่อโปรเจกต์แบบที่ฉันพูดถึงซึ่งเธอจะต้องรักมันแน่ๆPromise to bring me what you said. รับปากนะว่าจะพามันมาถ้าเธอเจอและฉันตั้งใจจะตอบทุกคำถามของเธอเรมเทคใช่มั้ย You got it. จัดไปเรมเทค PB แม่งเอาไปเอามาตอนแรกผมว่าซาลาเรียนพูดเร็วที่สุดแล้วนะตอนนี้ PB อันดับ1ครับเร็วกว่าซาลาเรียนอีกแถมไม่พอเป็นภาษาทรายวัยรุ่นนะเนาะสับวัยรุ่นนะครับก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าเข้าใจยากกว่าบางทีเรียบเรียงแบบเค้าเรียกสรุปคำในหัวไม่ทันอ่ะเวลาพูดออกมาก็ตะกุกตะกักหน่อยนะขออภัยนะครับถ้าไม่รู้เรื่องก็ลองแปลเองดูแล้วกันเนาะพูดได้แค่นี้จริงโอ้ยไปผมพยายามที่สุดแล้วครับแต่ผมเข้าใจเขานะแต่ผมไม่รู้ว่าคนดูจะเข้าใจตามผมไหมเพราะเนี่ยคือผมพยายามเดี๋ยวผมก็เลยติดแรปจากเธอมาเนี่ยไอ้นี่ผมไม่ได้แรปเพราะผมชอบแรปแต่นี่คือความเร็วมาตรฐานของการคุยกันในเกมนี้นะฮะมันเอฟเฟกต์3ยังช้ากว่าเอ็นโดเมด้าไปหลายร้อยเท่าอ่ะเอ็นโดเมด้าโคตรไวเลยแต่ยังคุยไม่หมดนะครับPB ผ่านคาโลผ่านโคราเราไปคุยกับไอ้ทูเรียนอะอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ทูเรียนโครแกนมันชื่ออะไรนะเล็กอยู่ไหนข้างล่างป่ะวะข้างบนมีใครไหมไม่มีข้างล่างเวทราเลียมเล็กซี่แร็กใช่ไปคุยกับแดกมาดีกว่าเขาอยู่ข้างล่างใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ชั้น2ก็ต้องหาทางลงนะครับหันหลังลงบันไดไปหาแดกมาหน่อยไอ้แดกก็เอาเรื่องอยู่นะลงบันไดแดกผมก็ชอบนะครับตัวละครตัวนี้เป็นโคแกนที่ติดตลกมาตลอดเวลาไม่เหมือนโคแกนที่เราเคยสัมผัสในภาคเก่าๆนะครับของซีรีส์แมทเอฟเฟคกับโคแกนมันจะออกแนวห้าวๆตลอดเวลาเนาะแต่อันนี้จะเป็นแบบแนวห้าวผสมตลกอะถือว่าเป็นโคแกนที่แปลกดีชอบเลยนะคุยกับเขาตลกดี
ห้องน้ำครับแบกใช่ไหม Don't give the Pathfinder อย่ายอมแพ้นะฝากไฟเดอร์มันก่อปัญหาเยอะเหลือเกินให้ตาย Who are you talking to คุยกับใครน่ะCash Nexus Superintendent Nexus Superintendent คิดว่าเธอสามารถสั่งฉันนั่นนู่นนี่เพราะว่าเธอน่ะเป็นเหมือนแค่เพียงว่าเธอเป็นหลานสาวฉันน่ะนะ Granddaughter My Granddaughter หรือหลานสาวใช่ไหมไม่สิมันเป็นแบบโหลนด้วยนะเนี่ย Granddaughter ไม่ใช่ Grandfather Daughter ก็คือหลานเหลนโหลนเป็นเหลนก็ได้นะเนี่ย ยิ่งกว่าหลานอีกนะครับแค่เป็นเหลนคือห่างจากหลานอีกอะแต่ดันมาสั่งเหมือนสั่งคุณลุงญาติอะสั่งญาติให้ทำนั่นนู่นนี่ให้ตายเถอะคุยกับเคชเหรออืมเราชอบปัญหานะที่นี่ไม่มีปัญหาไหนเป็นเรื่องใหญ่หรอกอืม I like the no trouble ฉันชอบการที่แผนที่ไม่มีปัญหาเราทำแบบนั้นได้ไหมเคชบอกว่าไม่มีปัญหามากเกินไปนะไอ้หนูไม่มีปัญหาพวกเคชอาจจะมีปัญหาบางครั้งเวลาไปเป็นเรื่องของแกน่ะ That's not reassuringไม่ได้ช่วยอะไรเลยชีวิตข้างนอกนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเธอก็จะชินเองนั่นคือทั้งเหตุผลทั้งหมดเหรอที่มาที่นี่เธอจะต้องเดินทางให้บอบบางเข้าไว้เมื่อเสบียงของเธอนั้นเหนียวแน่นเวลาคุณเดินทางตัวคนเดียวดับฟักคนเดียวเลยเหรอเพื่อนเธอไปไหนหมดโครแกนคนอื่นเราเจอที่ตั้งรกรากแล้วทำกฎขึ้นมาเองออกจากเนซัสไม่ใช่อุดมการณ์แต่เราก็เอาตัวรอดได้แล้วทำไมเธอออกมาล่ะการอยู่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หลังจากเกิดเหตุการณ์จลาจลต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของแทนทำให้ฉันเริ่มเห็นต่างเลือกง่ายๆแต่ผลส่งตามมานั้นแย่ไปทั่วแล้วส่งผลแย่ไปทั่วแล้วเคสอ่ะเป็นไงครับหลานอ่ะเลนใช่ป่ะทุกคนจะออกมาเลนของเธอก็ยังอยู่นะดีแล้วที่เธออยู่ไม่ต้องมีดูชานของฉันมาคอยจ้ำจุ้มจี้จับใจอะไรอย่างนั้นบนยานของเธอไงส่วนฉันอยู่ข้างนอกที่นี่มีประโยชน์กว่ามีอะไรให้ยิงเยอะน่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้นะฮะ อยู่ที่นู่นไม่ได้ยิงอะไรแต่อยู่ที่นี่ได้ยิงเยอะแยะซึ่งเป็นข้อดีหนึ่งในข้อดีของเขาดีแล้วที่เหลืออยู่นั่นฉันเข้าใจนะทำไมเธอออกมาYour people come first. คนของเธอก็ต้องมาก่อนเช่าใจการดูแลเคชให้ดวงดาวเราปลอดภัยเป็นเป้าหมายหลักของฉันเสมอเพราะงี้ฉันเลยมีความสุขที่ได้มาด้วยช่วยทำให้กาแล็กซี่นี่แบบน่าอยู่ขึ้นมานิดนึงก็ไม่เถียงนะโอเคจะได้รู้จักเล็กมากขึ้นอีกคนนึงก็คือเวทราครับผมอาจจะพลาดไม่ได้คุยกับทุกคนในยานเท่าไหร่หรอกแต่ผมจะคุยกับคนที่ผมคิดว่าน่าสนใจตัวละครตัวนี้น่าสนใจดีอะไรเงี้ยก็จะไปคุยนะโอ้ถ้าคุยทุกคนนี่คงไม่ไหวอะสมองผมระเบิดพอดีไปหาเวทราครับคนสุดท้ายละไอเลียมไปไหนก็ไปเลยผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่กับเลียมนะดูจืดครับตัวละครตัวนี้คาแรคเตอร์ไม่มียังไงไม่รู้เป็นตัวละครที่ดูค่อนข้างห่วงใยทุกคนอะไรเงี้ยแต่แบบด้วยคำที่เขาเป็นเผ่าเดียวกันกับเราด้วยมั้งเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันการได้คุยกับเผ่าพันธุ์ต่างแดนมันให้ความรู้สึกที่แตกที่รู้สึกใหม่ตลอดอะแต่คุยกับเผ่ามนุษย์เหมือนเดิมก็รู้สึกเหมือนเดิมอะผมรู้สึกงั้นนะฮะกระตุกกระตุกกระตุกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมอยู่ในโกดังนะถ้าต้องการผมเห็นไหมไม่ทันไรเรียกแล้วเนี่ยเรียมมันพยายามจะให้เราไปหามันที่ห้องบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆซึ่งเราจะไม่ไปแล้วเราไม่ต้องการเราจะไปคุยกับเวทราฮะกระตุกหน่อยแป๊บนึงครับไม่รู้เกิดจากอะไรเหมือนกันโอ้เฮ้ย Pathfinder เฮ้ย Pathfinder The Pathfinder's there Pathfinder อยู่นั่นเหรอขอทักทายหน่อยสิ Fine but don't embarrass me ก็ได้แต่อย่าทำล้ำหน้าฉันล่ะไรเดอร์นี่น้องฉันซิดไรเดอร์ซิดนั่นไรเดอร์อ้าวน้องสาวเหรอ Let me guess ขอเดานะเป็นน้องใช่ไหม Who are you calling little ทำไมเรียกว่าตัวเล็กอ่ะเรียกว่าน้องอ่ะ Look kiddo gotta go ฟังให้หนูต้องวางสายแล้วเดี๋ยวไรเดอร์ฉันอยากจะให้คุณรู้ว่าแบบตัดสายเฉย So I know it feels like I just ฉันรู้มันรู้สึกเหมือนฉันเพิ่งโดดขึ้นยานเธอโดยที่ไม่มีคำอธิบายตอนนี้มันกระตุกอะไรก็ไม่รู้นะเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบงงเหมือนกันเนี่ยคือเป็นเกมที่แบบว่าผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาผมพักไปห้องน้ำใช่ไหมผมก็จะเปิดเกมทิ้งไว้แล้วผมก็กลับมาแล้วผมก็กดตัดช่วงที่ผมไปห้องน้ำออกโดยที่คนดูจะดูไม่ออกนะครับหรือไม่อาจจะเป็นช่วงที่มันตัดแบบไม่มีเหตุผลน่ะนั่นแหละผมอาจจะไปทำอะไรบางอย่างมาลูกคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยที่มันไม่ว่างณตอนนั้นก็จะกดตัดทันทีเลยแล้วก็มาอัดต่อเนาะแต่พออัดต่อปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะมีบางช่วงครับที่แบบโปรแกรมมันบั๊กหรือไม่รู้ว่ามันทำให้เกิดอาการกระตุกแบบไร้สาเหตุแต่ถ้าเราอัดค้างไว้ยาวๆอันนี้จะไม่กระตุกเลยนะครับแปลกดีเหมือนกันแต่พอเราชะงักสั้นนุ่มนี่จะเริ่มละแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมกะว่าเดี๋ยวคุยตรงนี้เสร็จแล้วจะตัดคลิปละเอาเป็นว่าเรามาต่อกันเนาะรู้สึกเหมือนฉันเพิ่งกระโดดขึ้นยานของเธอโดยที่ไร้คำอธิบายไงไม่รู้
ฉันว่าแค่นี้ก็ไม่ว่ากันที่ Nexus ฉันชอบคำอธิบายใช่ฟังหน่อยก็ดีนะครับจะรู้จักเขา Now's as good a time as any นี่ก็ถึงเวลาที่เหมาะนะ I think ฉันคิดว่า No ไม่ I know that I can be of use here ฉันรู้ว่าฉันจะมีประโยชน์ที่นี่ฉันรู้ทุกคนบนยาน Even the actuators guild prefers me แต่จิลก็ชอบยานแบบนี้มากกว่าฉันจะได้รู้วิธีการดูแลพวกเขาการมีฉันอยู่คนของเธอจะต้องเก่งที่สุดแน่We've been failing for months. เราพลาดกันมาหลายเดือนไรเดอร์ Now that we have you, ตอนนี้เรามีคุณเรามีโอกาสแล้วคุณดูดุดันเนาะฉันชอบนะแง่อันนี้เป็นการแอบหยอดแล้วคุณก็เก่งเรื่องปืนด้วยไม่ใช่เหรอใช่ Ability to haggle with the locals. ทักษะที่จะเจรจาต่อรองกับคนพื้นที่เหรอเจ๊แต่บอกด้วยว่าเธอก็เก่งเรื่องการต่อสู้เหมือนกันอย่างที่ฉันบอกเป็นทั้งแรงเลอร์เป็นทั้งพรีวิชเนอร์เป็นกันเนอร์ทุกอย่างที่อยู่ระหว่างทางทำได้หมดเรามีความเสี่ยงส่วนตัวกันเยอะถ้ามันยังเป็นไปตามแบบนี้เราคงจะตายกันหมดฉันควรจะตามรอยเบาะแสของ Jill Actuator ไม่แน่ใจไว้คุยกันใหม่ไหม Actuator ที่ว่าคืออะไรไม่แน่ใจนะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกันและขออภัยกับการกระตุกนะฮะบทจะหายก็หายเห็นไหมมันจะเป็นแบบนิดนึงนะลองสังเกตดูดีจากที่ไม่เคยเป็นในอาการประมาณนี้อยู่ดีๆก็เป็นนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกันเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตหยิบไปพักเสียงก่อนแล้วก็ขออภัยที่รับด้วยนะครับฟังไม่ออกก็กดสโลว์ได้นะครับถ้าอยากให้ช้าลงก็พิมพ์บอกคอมเมนต์นะครับถ้าช้าลงก็คือไปเล่นเอง ผมช้ากว่านี้ไม่ได้ครับเพราะในเกมมันไวเหมือนกันลองไปฟังเขาคุยดูนะครับฝรั่งเขาคุยกันไวมากแล้วยิ่งเป็นต่างแดนด้วยอย่างพีบีเมื่อกี้ปวดหัวเลยฮะเพลงแรกยังต้องยอมแพ้ขอบคุณทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเจอกันเจอคลิปนี้ขออนุญาตหยิบไปพักเสียงก่อนลิ้นพันแล้วฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย